คนนะครับเข้าสู่รายการบ้านพระราม4วาไรตี้ข่าวครับที่นี่มีมากกว่าความเป็นข่าวนะคะกับดิฉันซีชัดปวีตรีชัชวันวงค่ะสวัสดีค่ะและผมอาพิพัฒน์วิทยาปัญญานนท์สวัสดีครั้งด้วยเช่นเดียวกันนะครับเปิดบ้านเช้าๆแบบนี้มาพบกับพวกเรา2คนครับรายการสดๆนะฮะต่อจากเป็นข่าวเช้านี้ใช่แล้วค่ะแต่ว่าต้องบอกนะคะว่าวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจเพียบเลยทีเดียวนะคะนะฮะวันนี้นะครับในช่วงของการทอล์กเนี่ยเราก็จะมีสาวๆนะฮะหลายรุ่นนะรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงนะคะตอนนี้อยู่ในช่อง Family กำลังออนแอร์อยู่ใช่ค่ะเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเขาจะมาพูดคุยกับเราไม่ต้องเปลี่ยนไปไหนครับเดี๋ยวมาคุยกับเราคนดูว่ารูปแบบรายการเขาเป็นอย่างไรกันบ้างสิว่าเราอาจจะถามเขาแล้วเขาอาจจะพูดมาหมดเลยสี่สาวนี้ขั้นเซียนแล้วนะน่ารักทุกคนเลยด้วยนะครับใครเป็นแฟนๆของสาวๆคือผู้หญิงเดี๋ยวรอติดตามกันวันนี้มีท็อกแน่นอนแล้วสำหรับช่วงของโชว์นี้นะคะก็เป็นหนุ่มทะเลนที่หลายคนชื่นชอบนั่นก็คือคุณตุ้ยเกียรติกมลนั่นเองนะคะเอาละฮะวันนี้เขาจะมาพร้อมเพลงเงือบนะฮะเงือบเพลงใหม่เขาเลยอ่ะจะมาโชว์แล้วก็จะมาคุยกับเราคนด้วยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยฮอตแค่ไหนผลงานละครนะครับจะมีให้เราติดตามชมเมื่อไหร่ใช่แล้วนะคะติดตามได้ที่นี่เองนะสรุปแล้ววันนี้สีเสื้อจะเป็นยังไงเดี๋ยวน้องเมย์จะมาบอกเลยไปถึงดวงต่างๆนะคะของคุณในวันนี้ว่าใครควรที่จะทำอะไรที่เป็นมงคลบ้างค่ะครับผมแต่วันนี้เปิดรายการมาครับวันที่19มิถุนายนนะครับวันนี้มันสำคัญเช่นเดียวกันนะฮะจริงๆแล้วหลากหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นครับและหนึ่งในนั้นก็คือเป็นวันคล้ายวันเกิดขององซานซูจีค่ะใช่ครับเลขาธิการนะครับพรรคที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการเมืองนะฮะทางเมียนมานะครับคุณองซานซูจีก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญทีเดียวนะครับก็เป็นวันคล้ายวันเกิดย้อนกลับไปจริงๆแล้วคุณองซานซูจีเนี่ยเป็นบุตรนะฮะเป็นบุตรสาวของนายกรัฐมนตรีคนแรกของเมียนมานะครับแต่ย้อนกลับไปในสมัยอดีตเลยนะฮะแต่ต้องมีการลี้ภัยแล้วก็รวมถึงในส่วนของการถูกกักหรือว่าควบคุมตัวไว้นานกว่า15ปีด้วยกันเมื่อสักครู่นี้ถ้าสังเกตเห็นว่าพี่ยามพูดคำว่าเมียนมาไม่ใช่คำว่าพม่าใช่แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีการเรียกชื่อนะฮะไม่ใช่ว่าเรียกว่าพม่าละนะครับเราต้องเรียกว่าเมียนมาโอเคละอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมเอาไว้เข้าใจกันให้ถูกนะคะสู่ AEC นะคะนอกจากนี้วันนี้เรามีอีกหลากหลายข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เกิดกระแสบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเรื่องเกี่ยวกับยาเม็ดสลายมโนเอาละสิจะจริงหรือเปล่าไม่ได้ยินไหมคะยาเม็ดสลายมโนสาวๆจะใช้ดีหรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้มีคำตอบมาฝากกันค่ะค่ะเราต้องเข้าสู่ยุคที่เรามีวิจารณญาณมากขึ้นในการรับข้อมูลข่าวสารและเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาบอกเล่ากันในรายการเพราะว่าจะมีข่าวที่เกิดขึ้นในหน้าหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งรวมไปถึงข่าวที่เกิดขึ้นบนจออีกด้วยค่ะครับเรารู้คุณรู้เริ่มกันที่อัปเดตประเทศไทยด้วยกันครับก่อนอื่นนะครับเมื่อคืนนี้หลายๆคนก็แน่นอนว่าติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลโลกนะฮะแมตช์สำคัญเหมือนกันนะครับเพื่อเป็นการดูซิว่าเอ๊ะสามารถหนีการตกรอบได้หรือไม่กับออสเตรเลียครับโอ้ใช่ต้องบอกเลยว่าน่าเสียดายมากนะออสเตรเลียครับกับเนเธอร์แลนด์นะฮะออสเตรเลียก็ได้แค่2ประตูครับส่วนเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์เก็บไป3ประตูก็ได้แต้มชนะกันไปนะครับโอเคฮอลแลนด์นี่ฟอร์มดีมากเลยฟอร์มดีจริงๆนะฮะไม่มีทางให้ผิดหวังน่าจะเข้าเป็นที่1ของกลุ่มได้นะครับเอาล่ะมาต่อกันที่อีก1คู่ครับที่ต้องบอกว่าตกรอบแน่นอนเลยหลายๆคนนี่เก่งมาเลยนะฮะเก่งไปตามๆกันเพราะหลายคนเชียร์หนึ่งในนั้นก็คือผมนี่แหละนะฮะสเปนนะวันก่อนน้องเจมจิมารายการเราก็คว้าเสื้อสเปนไปแบบว่ายืนถือด้วยนะฮะสเปน0ชิลี2ครับเล่นดีจริงๆชิลีนะฮะแล้วก็มาต่อกันที่ครับในส่วนของคู่ล่าสุดเลยนะครับแคเมรูนนะคะกับโครเอเชียค่ะก็ต้องบอกว่าโครเอเชียนำไป4ประตูต่อ0เลยทีเดียวโอ้โหท็อปฟอร์มมากจริงๆนะฮะชนะไป4ประตูต่อ0นะครับอ้าวแล้วครับก็เป็นผลการแข่งขันฟุตบอลนะครับเมื่อคืนนี้จนถึงช่วงเช้านะครับในส่วนของวันนี้ครับจะมีการแข่งขันคู่ใดเกิดขึ้นบ้างครับรอบ5ทุ่มครับโคลอมเบียกับไอวอรี่โคสต์นะฮะอังกฤษกับอุรุกวัยนี่มา2นาฬิกาครับค่ะแล้วก็กลุ่ม4จะเป็นตี5นะคะญี่ปุ่นกับกรีซนะครับญี่ปุ่นต้องชนะนะ นะครับหรือไม่ก็เสมอให้ได้นะฮะต้องมาดูสกอร์กันต่อด้วยนะครับติดตามได้ตอน5นาฬิกาก็คือพอดูเสร็จก็เปิดมาดูพวกเราบ้านพระราม4พอดีเลยนะฮะหรือไม่ก็รอเราอัปเดตนะครับว่าผลจะเป็นอย่างไรนะฮะลุ้นตลอดเลยอย่าลืมพักผ่อนกันก่อนนะฮะใครที่ตั้งใจจะดูกันหลายๆคู่หรืออะไรแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมงีบค่ะมาเข้าเรื่องเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งของทุกฉบับในเช้าวันนี้กันก่อนเลยนะคะเริ่มต้นที่ไทยรัฐค่ะได้เลยครับมาดูกันที่ไทยรัฐ
ฉบับวันที่19มิถุนายนนะครับนี่เลยครับพาดหัวหลักครับคสช.ลั่นใช้สหนะฮะหรือว่าสารวัตรทหารนะครับลุยกวาดล้างมาเฟียสุวรรณภูมิครับต้องหมดใน1เดือนให้แท็กซี่สแกนนิ้วเสนอใช้เครื่องขายแก้ปัญหาสลากแพงนะครับแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของ BOI ที่มีการประชุมแล้วก็มีการแถลงนะครับถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นของเศรษฐกิจไทยว่าผ่านงบนโยบายไปแล้วนะครับ 1.2 แสนล้านบาทนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยต้องแยกกันทีละประเด็นนะฮะส่วนของแท็กซี่สุวรรณภูมิเนี่ยถือได้ว่าจะเป็นการเริ่มต้นในการกวาดล้างมาเฟียซึ่งทางคสช.เองนะครับก็ได้กล่าวว่ารู้นะว่าคือใครนะครับอย่าให้ถึงขนาดที่ต้องให้ทางตัวแทนเนี่ยไปเดินคุมนะฮะส่วนในเรื่องของสลากแพงอันนี้เดี๋ยวมีหนังสือพิมพ์บางฉบับนะครับมีการทำเป็นภาพอธิบายไว้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะฮะด้านผลฟุตบอลก็ยังคงมีให้น่าติดตามกันนะฮะต้องชนะลุ้นเข้ารอบสิงโตจนตรอกเปลี่ยนใจส่งรูนี่ลงญี่ปุ่นหนีตายเจอเกรซค่ะครับอันนี้ที่บอกไปเลยนะครับว่าญี่ปุ่นนี่ต้องชนะนะครับต้องชนะให้ได้นะฮะกดดันนะกดดันครับผมรวมถึงครับภาพข่าวด้านล่างนะครับมีเป็นภาพนะครับตรวจเข้มครับเจ้าหน้าที่ทหารจากม.104 รอ.ครับนำโดยนะครับทีมทหารนะฮะทางร้อยเอกพิชเยนพรประสิทธิ์นะครับได้มีการเข้าตรวจนะครับกรณีที่วันก่อนเราได้นำเสนอข่าวถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับของการรวมกลุ่มกันของนักศึกษาล่าสุดนี้มีการตรวจพบเป็นน้องๆระดับมัธยมครับนะฮะไปรวมกลุ่มกันที่บริเวณสะพานสังฮีอันนี้ก็ต้องฝากถึงผู้ปกครองแล้วก็น้องๆด้วยว่าที่ผิดกฎหมายนะในเรื่องของการดื่มสุรานะครับสำหรับเด็กๆอายุ18ปีแล้วก็จริงๆแล้วถึงแม้จะอายุเกิน18นะฮะก็ถือว่าผิดกฎหมายถ้าว่าดื่มสุราในพื้นที่สาธารณะนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะวอนถึงผู้ขายว่าห้ามนะครับผิดกฎหมายจริงๆนะฮะสำหรับขายผิดเวลาแล้วก็ขายสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเยาวชนของชาติด้วยนะคะยังไงก็ดูแลแล้วก็เป็นหูเป็นตาสอดส่องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเป็นประชาชนทั่วไปยังไงแล้วก็มีหน้าที่ในการดูแลสังคมมากันที่ด้านล่างอีก2ข่าวนะฮะที่น่าสนใจนะฮะเรื่องของความปลอดภัยเลยครับคุณซีครับภาพด้านล่างเลยนะครับบ้านล้มทับโอ้โหสภาพบ้านครึ่งตึกนะคะครึ่งไม้หมู่หนึ่งตำบลคลองข่อยปากเกร็ดนนทบุรีค่ะล้มพังยับเยินเลยหลังคนงานชวนกันดีดให้สูงขึ้นเพื่อหนีน้ำแต่บ้านกลับพังลงมาทับนายวิชัยคำมาเป็นหนึ่งในคนงานที่ดีดบ้านนะคะจนเสียชีวิตคาที่เลยค่ะคือต้องบอกก่อนนะฮะว่าในแง่ของสถาปนิกนะฮะแล้วก็วิศวกรเนี่ยนะครับจริงๆแล้วการดีดบ้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องมีการคำนวณ น้ำหนักของตัวบ้านนะครับโหลดทั้งหลายที่ตัวบ้านเนี่ยรับเอาไว้ไม่ใช่แค่นั้นครับตัวเสาทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักแต่ละต้นไม่เท่ากันแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นบ้านเก่าแบบในภาพนี้นะฮะเราจะยากมากในการตรวจสอบอันตรายมากนะใช่แล้วนะครับคือบางทีต้องอย่าเสียดายนะคือบางทีต้องเปรียบเทียบกันว่าถ้าหากว่าเกิดเหตุสลดแบบนี้เนี่ยไม่คุ้มเลยนะครับเอาล่ะค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะอีกหนึ่งข่าวครับสมุนไพรช่วยได้เจ้าโรคไม่ตื่นอันนี้เป็นข่าวดีของคุณผู้ชายนะคะครับนะฮะเขาเรียกว่าเจ้าโรคหลับนะฮะคือแต่ต้องอธิบายกันก่อนนะครับว่านี่เป็นข่าวดีสำหรับนะครับหลายๆคนนะครับที่มีปัญหาเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งข่าวดีจากทางเภสัชจุฬานั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและสิ่งที่ต้องระมัดระวังด้วยนะครับอ้าวแล้วครับนี่คือเรื่องราวในหน้าหนึ่งไทยรัฐช่วงนี้ครับมาดูทางเดลินิวบ้างแล้วกันนะคะเอาละมีพาดหัวหลักนะคะเป็นการตามไล่ล่าธุรกิจมืดคสช.ฮึ่มเล่นงาน470บัญชีดำโอ้โหเยอะเลยนะครับค่ะนี่เลยพาดหัวรองมาใบภัยบูลย์แนะเปลี่ยนธนบัตรใหม่หวังบีบพวกเก็บเงินสดในบ้านครับนะคะก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการนะคะเอาจริงที่จะเห็นนะคะว่าได้เข้ามาบริหารจัดการนะคะมาต่อกันที่ตรงนี้ประยุทธ์ไฟเขียว18โครงการขึ้นห้ามโกงเน้นโปร่งใสเรียกเชื่อมั่นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองในเดลีนิวส์เช้าวันนี้นะคะแล้วก็ด้านบนขวานี้นะคะจะเห็นเรื่องเกี่ยวกับการกวาดล้างค่ะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะคะรองผบ.ตร.นะคะแล้วก็รักษาการผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะคะ
ก็ได้แถลงข่าวผลการกวาดล้างจับกุมอาวุธสงครามวัตถุระเบิดมียาเสพติดด้วยค่ะในพื้นที่กองบัญชาการภาคหนึ่งตามนโยบายของคสช.ได้ของกลางส่วนหนึ่งนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านนี่จำนวนมากเลยรายละเอียดต่างๆก็ติดตามได้ในเดลี่นิวส์เช้าวันนี้นะครับค่ะนะเอาละครับนอกเหนือจากนี้ก็จะมีเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะคะชาวนาร่ำไห้สามโจรดักปล้นครับได้ไปเกือบแสนโอ้โหกลับจากรับเงินจำนำข้าวคุณซีครับอันนี้อยากจะเรียนให้ทราบเลยนะฮะเนื้อหาข่าวที่รายงานมานะครับคือมันเกิดที่บ้านเกิดผมเองฮะค่ะบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะฮะคือชาวนาเนี่ยเขาไปรับเงินนะครับจากการจำนำข้าวนะฮะซึ่งโชคดีตรงที่ว่าอันนี้ขอแจ้งนิดนึงคือพอรับมาแล้วเนี่ยเขามีการแบ่งเงินเก็บเอาไว้ส่วนนึงเนี่ยจะไปจ่ายค่าปุ๋ยกับค่าเช่าที่นะครับใส่กระเป๋าไว้อีกส่วนนึงครับเก็บไว้ใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์ปรากฏพอขับออกมานะฮะไปไม่นานนะอยู่ๆก็มีรถปิกอัพนะครับมาจอดเขาก็เข้าใจว่าอ๋อน่าจะเป็นชาวนาเหมือนกันนะฮะมารับเงินเหมือนกันจอดคุยกันทักทายพอจอดปั๊บลงมาควักปืนปล้นนะฮะปล้นนะครับแล้วก็ได้เงินไปส่วนหนึ่งนะฮะจากนั้นเนี่ยผู้ที่โดนปล้นเนี่ยนะครับเขาก็คว้ากุญแจรถจักรยานยนต์เนี่ยเข้าไปในพงป่าคือเขากลัวว่าเดี๋ยวมันจะมาปล้นอีกในส่วนของตัวเงินที่ซ่อนเอาไว้ใต้เบาะรถนะฮะซึ่งก็ถือว่ากว่าจะมีบุคคลที่3หรือว่าคนอื่นผ่านมาช่วยเหลือเนี่ยก็นานพอสมควรทีเดียวค่ะดูสิคะเขียนนะคะน้ำตาไหลชาวบ้านบ้านโป่งนะคะชาวนาบ้านโป่งถูกดักปล้นเงินโครงการรับจำนำข้าวคนร้ายซิ่งปิกอัพตามสะกดรอยเหยื่ออุกชะกันนะฮะก็ทางหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็ได้มีการแจ้งแล้วว่าสามารถที่จะขอรับความคุ้มครองนะครับได้นะฮะจากทางทหารแล้วก็ตำรวจเพราะว่าถือได้ว่าเวลาที่ไปรับเงินจำนำข้าวเนี่ยยอดค่อนข้างสูงอย่างรายนี้เนี่ยรวมแล้วกว่า 200,000 บาทนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแล้วก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับแล้วก็จะร่วมมือกับทางตำรวจแล้วก็ทหารมากขึ้นโอ้โจรนี้ก็ทำลงนะคะปล้นชาวนานะลำบากอยู่แล้วนะคะครับผมไปต่อกันที่ข่าวสดนะคะมาดูกันครับข่าวสดก็หลักๆจะเล่นเรื่องเกี่ยวกับข่าวกีฬานะคะแน่นอนเกาะกระแสบอลโลกนะคะไปดูกันที่ข่าวจำคุกชั่วชีวิตฆ่าแกนต้านขยะอ้าวแล้วครับนะคะคดีราชาเทวะอบต.คนบงการนะคะศาลฎีกาพิพากษาแก้ให้จำคุกตลอดชีวิตค่ะครับผมอันนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อปี2544นะครับในการที่จะจ้างวันฆ่าแกนนำต้านบ่อขยะนะครับซึ่งก็เพิ่งมีการพิพากษานะครับจากศาลออกมาะนะครับก็คือตามเนื้อข่าวเลยจำคุกชั่วชีวิตนะครับค่ะอีกข่าวหนึ่งก็น่าสลดใจนะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างทางเหมือนกันกับข่าวชาวนาเมื่อสักครู่นี้แต่ไม่ใช่การปล้นเป็นการฉุดคือสองเด็กหญิงสู้ระทึกแก๊งรถตู้ฉุดช่วยกันดึงยื้อกับโจรจนรีบเพ่นรอดนะคะคเป็นเด็กป.6 ค่ะอายุ12ปีเท่านั้นนะคะเด็กหญิงชั้นป.6 นะคะขี่จักรยานนะคะจากโรงเรียนซึ่งระยะทางก็ไม่ไกลกับบ้านเห็นบอกว่าใกล้ถึงโรงเรียนแล้วอีกไม่ถึง800เมตรนะครับใช่ค่ะขี่ไปนะคะเด็กผู้หญิงคนแรกก็ถูกชุดนะคะจากจักรยานนี่แหละค่ะแต่ว่าน้องคนที่2นี้ก็เข้าไปช่วยนะคะไปดึงจนเสื้อเพื่อนขาดสุดท้ายก็โจรก็หนีไปนะคะก็น้องก็ปลอดภัยค่ะแต่ว่าก็ตรวจสอบสักนิดนึงนะคะในเรื่องของเส้นทางแล้วก็ความระมัดระวังตัวกับน้องๆทุกคนด้วยนะคะก็ดูแลตัวเองกันให้ดีด้วยค่ะต้องฝากถึงผู้เกี่ยวข้องด้วยนะครับในบางพื้นที่นะครับไปกันที่กรุงเทพธุรกิจกันบ้างนะครับวันนี้มีการพูดถึงเรื่องของโครงการต่างๆนะครับนี่เลยครับพาดหัวรองนะฮะBOI นัดแรกครับอนุมัติ18โครงการ 1.2 แสนล้านอันนี้ถือได้ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเพราะว่าคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI เนี่ยเขามีการเปิดประชุมนัดแรกครับนะฮะเมื่อวานนี้ครับแล้วก็ได้อนุมัติให้มีการส่งเสริมการลงทุนซึ่งถือเป็นนิมิตหมายอันดีครับต่อบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทยเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกิดการชะลอตัวตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่ายรถยักษ์ใหญ่ต่างๆหรือว่าการนำเข้าสินค้าต่างๆคือไม่กล้านำเข้ามาแล้วก็ระงับการผลิตนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยพอตัดสินเปิดมาเรียบร้อยปั๊บนะครับตอนนี้ก็ถือได้ว่าครึ่งหลังนะฮะไตรมาสหลังนี้นะฮะที่3หรือว่าที่4ของทางประเทศไทยเนี่ยน่าจะดีขึ้นด้วยนะครับไปลองดูกันที่ด้านหลังกันบ้างดีกว่าเมื่อกี้นี้นะฮะทางด้านกรุงเทพธุรกิจที่เราเรียนน่าสนใจด้วยนะคะคือหลายๆคนติดตามข่าวเรื่องของสลากกินแบ่งนะครับว่าเอ๊ะจะทำอย่างไรให้ราคาเนี่ยมัน80บาทนะฮะทางกรุงเทพธุรกิจโฟกัสด้านหลังนี้น่าสนใจมากฮะมีภาพแล้วคุณสี่ครับนะฮะเดี๋ยวลองมาดูภาพกันนะครับอ่ะทางด้านหลังนะครับ
คุ้มราคาสลากไม่ทัน1กรกฎาคมนะครับไม่ทันวันเกิดผมจะอดซื้อสลาก80บาทในวันเกิดนะครับวันเกิดเดียวกันกับพี่อามวิบูลย์ด้วยนะคะแต่เขามีการทำภาพอธิบายมาชัดเจนมากนะครับหลายคนสงสัยว่าราคาเริ่มต้นของสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเท่าไหร่คุณสีครับดูได้เลยนะฮะนี่ครับเขาแบ่งกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลออกเป็น2กลุ่มคือบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลบุคคลธรรมดาจะประมาณ 54% นิติบุคคล 46% นะครับซึ่งบุคคลธรรมดาที่ได้รับโควต้ากันไปนะครับก็ต้องบอกว่ารับไปที่ 75 บาทต่อฉบับแต่ถ้านิติบุคคล73บาทต่อฉบับนะครับมาจากนั้นครับก็จะมีการแบ่งออกมานะครับว่าส่งให้กับโควต้ารายละกี่เล่มนะครับจากนั้นก็จะส่งต่อให้กับบริษัทขนาดเล็กที่ช่วยในการขายเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะครับคือถ้าง่ายๆคือผู้ค้ารายใหญ่เนี่ยได้มาที่ 73-75 บาทนะครับยี่ปั๊วนะฮะรับไปเป็นก้อนๆก็บวกไปละ5บาทถึง10บาทนะครับเป็นประมาณ80นะซาปั๊วครับบวกไปอีก5บาทถึง10บาทนะครับจากนั้นกว่าจะถึงผู้ค้ารายย่อยซึ่งอาจจะเปิดแผงก็บวกไปอีกก็กลายเป็น105ถึง110บาทนะฮะนี่คือทำไมถึงราคาสูงนะครับก็ต้องดูกันว่าจะมีมาตรการในการจัดการอย่างไรนะครับเพื่อประชาชนนั่นเองนะฮะค่ะไปดูที่ Excite Thai Post นะคะวันนี้มีคนทานทุเรียนนะคะแกล้มเหล้าค่ะเปิดปั๊บหลับไม่ตื่นค่ะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ซ้ำๆนะคะเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับทุเรียนซึ่งมันเป็นของร้อนทั้งคู่คนโบราณเตือนนักหนาเลยทุเรียนของร้อนอย่ากินกับเหล้าคนงานเฝ้าสวนไม่ฟังเด็ดมาเป็นกับแกล้มเหล้าขาวดวดไปครึ่งหนึ่งดวดไปครึ่งขวดร่างกายร้อนรุ่มถึงขนาดลากสายยางมาฉีดน้ำลดตัวก่อนที่จะเปลือยกายนอนจนเช้าเพื่อนคนงานไปดูเป็นศพแล้วค่ะโอ้โหต้องเป็นสิ่งที่เตือนกันเลยนะฮะโดยเฉพาะในช่วงที่หน้าทุเรียนแบบนี้นะครับแล้วก็อากาศร้อนๆเนี่ยนะครับอันตรายจริงๆนะครับถือว่าเป็นธาตุร้อนทั้งคู่ใช่ค่ะนะครับแล้วเดี๋ยวเรามีรายละเอียดด้วยครับว่าจริงๆแล้วการทานทุเรียนเนี่ยนะครับ1ภูนับเป็นภูนับเป็นภูเลยนะให้พลังงานพอๆกับข้าว2ทัพพีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราจะทานเนี่ยมันก็ต้องมีการลดข้าวด้วยะนะครับเดี๋ยวมาดูกันโอเคค่ะในช่วงนี้ก่อนที่เราจะเข้าข่าวนะคะมีคลิปวิดีโอนะคะที่ติดค้างคุณผู้ชมเอาไว้ตั้งแต่2วันที่แล้วนะคะเป็นคลิปในการเชิญชวนร่วมบริจาคนะคะของทางหลวงพ่อพรหมวชิรยานเจ้าอาวาสวัดยานวาที่มีสืบเนื่องจากข่าวการสร้างวัดไทยใหญ่ที่สุดในโลกที่บอสตันสหรัฐค่ะใช่ครับเดี๋ยวปล่อยคลิปเสียงนะคะของหลวงพ่อสักเล็กน้อยค่ะเรามาฟังเสียงกันดูครับซึ่งวัดแห่งนี้ได้ตั้งเป็นวิปัสสนาเซ็นเตอร์และเป็นศูนย์กลางการศึกษาเผยแผ่ปฏิบัติธรรมของสงฆ์นานาชาติหรือของชาวพุทธโลกเพื่อถวายเป็นพระสนเฉลิมเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองศิราชสมบัติครบ60ปีขณะนี้ยังต้องการความอุปถัมภ์เจ้าภาพในส่วนต่างๆอยู่เพราะนั้นก็ขอผ่านมาทางรายการนี้เพื่อจะแจ้งข่าวบุญกุศลเพื่อจะได้ร่วมการหมดนาสาธุการซึ่งถ้าหากมีกุศลเจตนาที่จะร่วมรับเป็นเจ้าภาพในส่วนใดก็ขอให้ประสานกับทางเจ้าที่ของโครงการนี้ขออนุโมทนาสาธุการล่วงหน้ามาในโอกาสนี้ขอเจริญพรค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถร่วมกันบริจาคนะคะเพื่อเข้าบูรณะวัดไทยนะคะที่บอสตันสหรัฐอเมริกาได้ผ่านทางวัดยานวาเลยค่ะครับผมก็ทางคุณซีเป็นลูกศิษย์ด้วยเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อค่ะบังเอิญไปกราบนะคะก็ยินดีมากเลยนะคะก็ไปร่วมกันมากๆนะคะเรามาดูข่าวแรกของเช้าวันนี้นะคะลงในเรื่องของรายละเอียดกันหน่อยนะคะเกี่ยวกับคสช.ขจัดมาเฟียสุวรรณภูมิรื้อระบบแท็กซี่ค่ะครับเริ่มประเดิมนะคะขจัดมาเฟียสุวรรณภูมินะคะรื้อทั้งระบบแท็กซี่คิวผู้โดยสารนะคะทางการจัดระเบียบแท็กซี่สนามบินสุวรรณภูมินี่ต้องบอกว่าเป็นหน้าตาของประเทศใช้ระบบคอมพิวเตอร์ลงทะเบียนรูทการ์ดจัดลำดับลูกค้าแทนมาเฟียรีดหัวคิวใช่แล้วนะครับขีดเส้นนะคะว่า1เดือนเห็นผลเผยรู้ตัวว่ามาเฟียมีสีขู่ไม่ร่วมมือ
นะคะส่งสหมาคุมเล็งเสนอแก้พระราชบัญญัติอากาศยานแล้วก็ป้องกันเหลือบย้อนกลับด้วยค่ะใช่แล้วนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรนะครับแต่จะมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการทั้งรูทการ์ดนะครับมาควบคุมจัดคิวนะครับซึ่งปัจจุบันนี้จริงๆแล้วแท็กซี่ในกรุงเทพมหานครนี่ต้องบอกเลยว่ามีนับแสนคันนะครับเป็นภาพลักษณ์ของสนามบินและของประเทศด้วยนะคะแล้วก็การเรียกแท็กซี่ราคาที่สูงเกินไปเรื่องกิริยามารยาทไปจนถึงเกี่ยวกับอบายมุขสิ่งผิดกฎหมายพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พลตำรวจตรีนิรันดร นะคะที่เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11เนี่ยออกมาเปิดเผยว่าสาเหตุเกิดมาจากระบบผู้มีอิทธิพลคุมอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะมีแท็กซี่ 7,000 คันนะคะก็เกิดการจัดระเบียบขึ้นดังกล่าวนี้ค่ะซึ่งเบื้องต้นนะครับทางผู้ประกอบการแท็กซี่เองก็ได้มีการยื่นอยากขึ้นค่ามิเตอร์นะครับแต่ขณะเดียวกันทางคสช.เองก็ได้มีการแจ้งนะครับว่าตอนนี้ขอตรึงราคาไว้ก่อนส่วนที่เหลือเดี๋ยวมาคุยกันนะครับนี่คือเรื่องราวของแท็กซี่นะครับไปกันที่อีกหนึ่งเหตุครับที่ต้องบอกว่าอุกอาจมากเลยนะฮะใช่ค่ะแก๊งรถตู้ครับไปกันที่นะครับภัยสังคมนะคะที่น้องๆและผู้ปกครองให้ระวังตัวเอาไว้ด้วยค่ะครับผมเหตุเกิดนะครับเด็กนักเรียนชั้นป.6นะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตตำบลหินกองหนองแคจังหวัดสระบุรีนะครับทั้ง2คนเนี่ยอายุ12ปีนะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับก็ปกติแล้วนะก็สวมเสื้อยืดนะเป็นเสื้อยืดกีฬาของทางโรงเรียนนะครับเกงวอร์มเนี่ยปั่นรถจักรยานคนละคันออกจากบ้านซึ่งก็มากันอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้วนะครับปรากฏว่าขณะที่ใกล้จะถึงโรงเรียนประมาณอีกสัก800เมตรครับอยู่ๆก็มีรถตู้สีขาวสภาพเก่าขับมาจอดใกล้ๆน้อง2คนก็เริ่มสงสัยแล้วนะฮะแต่ปรากฏว่าอยู่ๆนะฮะคนในรถตู้ก็เปิดประตูลงมาครับแล้วพยายามฉุดกระชากแขนครับของน้องคนแรกนะฮะก็คือสมมุติว่าเป็นชื่อสมมุตินะครับนามสมมุติก็คือน้อง A นะครับปรากฏว่าน้องบีเด็กป.6นะสมมุตินะครับก็เลยเข้าไปช่วยเกิดการฉุดกระชากกันสักครู่หนึ่งโชคดีจริงๆนะฮะที่คือทางผู้ร้ายเนี่ยเห็นว่าท่าไม่ดีแล้วมันเริ่มนานเกินไปแล้วแล้วก็บุคคลแถวนั้นก็เริ่มที่จะสงสัยนะครับก็เลยขึ้นรถตู้แล้วก็หนีไปเด็ก2คนครับก็ต้องบอกว่ามีสตินะฮะหวาดผวานะคะตอนนี้ก็คือหลบเข้าไปในบ้านเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็รอผู้ปกครองมารับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเหตุที่อันตรายจริงๆนะครับอยากวอนประชาชนทั่วไปนะครับไม่ใช่เฉพาะที่สระบุรีเท่านั้นนะครับในทุกพื้นที่นะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็กำชับกับเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนของเทศบาลตำรวจแล้วก็ทหารต้องฝากกันด้วยกันละกันครับโอ้โหก็ได้เพื่อนดีนะครับเพื่อนก็ช่วยเหลือนะครับไม่อย่างนั้นคงถ้าไปคนเดียวคงโดนฉุดไปแล้วนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยน้องๆเดินทางกันไปยังไงก็ไป2คนนะคะแล้วก็ผู้ปกครองบอกว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะไม่ให้เดินทางเองละจะไปตามดูแลนะคะไปรับไปส่งเพราะว่าน้องอยู่ในอาการหวาดผวาด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้น้องเพราะว่ารอดพ้นมาได้แล้วแต่ที่สำคัญที่สุดก็ยังต้องระวังกันอยู่นะคะครับก็ตอนนี้ตามไล่จับนะคะรถตู้สีขาวฟิล์มทึบนะคะไม่มีทะเบียนครับผมมาต่อกันที่นะครับอุทาหรณ์จริงๆนะฮะหลังจากที่มีการประกาศเตือนหลายๆครั้งแต่ทุกปีก็มีเหตุนี้เกิดขึ้นครับเรื่องเกี่ยวกับการรับประทานทุเรียนแกล้มกับเหล้าค่ะครับผมซึ่งนะครับเกิดเหตุขึ้นนะครับต้องบอกว่าเป็นเหตุที่สลดจริงๆนะฮะที่จังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งนายสมหมายนะครับซึ่งรู้จักกับผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ได้มีการให้การนะครับกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าได้เดินทางเข้าสวนไปเก็บทุเรียนมากินกันกับผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ปรากฏว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ได้มีโอกาสชวนตนเองหรือว่าคุณสมหมายว่าเอ้ยมาเรากินทุเรียนด้วยกันนะครับแต่ปรากฏว่าคุณสมหมายเนี่ยบอกว่ามีธุระนะครับก็เลยขอปฏิเสธจนกระทั่งเช้ามาพบนะฮะผู้เสียชีวิตหรือว่านายชาตินี่นะครับนอนนะครับเปลือยกายนะครับอยู่ภายในสวนผลไม้ครับก็คือนายชาติสิทธิพันธ์อายุ52ปีนะครับซึ่งคาดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นจากการที่กินทุเรียนแล้วก็ตามด้วยเหล้าขาวครับทำให้เกิดอาการร้อนในนะครับซึ่งนักโภชนาการระบุว่าทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูงครับแล้วก็มีสารซัลเฟอร์มากทำให้เกิดความร้อนและการเผาผลาญร่างกายและขณะเดียวกันครับเมื่อร่างกายมันร้อนอยู่แล้วไปดื่มสุราที่มีดีกรีสูงๆเข้าไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุราหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลายจะบงจะเบียร์ห้ามทั้งสิ้นอันตรายมากนะครับความร้อนจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับแล้วก็ทำให้เกิดผลข้างเคียงคือระบบทางเดินหายใจทำงานผิดปกติจนถึงแก่ขั้นเสียชีวิตได้และถ้าหากว่าไม่ถึงแก่ชีวิตก็มีโอกาสเป็นอัมพาตนะครับ
ขณะเดียวกันฮะทุเรียน1ภูเนี่ยก็เลยมีการแจ้งมานะฮะว่าให้พลังงานเท่ากับข้าวเนี่ยประมาณ 2-3 ทัพพีหรือ160กิโลแคลอรี่ถ้าจะให้ดีวันไหนทานทุเรียนสมมุติทานไป1ภูก็ควรที่จะลดข้าวลงไป 2-3 ทัพพีด้วยกันขณะเดียวกันอย่าลืมครับออกกำลังกายด้วยแล้วก็ย้ำกับตัวเองตลอดเวลาเลยว่าห้ามกินทุเรียนแกล้มกับของมึนเมาเด็ดขาดใช่แล้วนะคะก็ระวังกันให้ดีด้วยอย่าประมาทนะคะคนเราต้องใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าโลกนะคะที่ทางอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะได้คิดค้นคุณเราเขินเลยนะคะคิดค้นยาสุดพิเศษที่เขาบอกว่าต่างชาตินี่ยังสู้ไม่ได้เลยนะโอ้โหคือต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าเมื่อประมาณปี2003ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มียาตัวหนึ่งออกมามีชื่อว่าไวอาก้านะครับแต่ยาดังกล่าวเนี่ยถือได้ว่าเป็นยาที่แค่ช่วยในการชะลอนะครับแล้วก็บังคับให้ตัวเลือดเนี่ยมันค้างหรือว่าค้างอยู่บริเวณอวัยวะเพศชายนะครับแต่มันก็มีผลเสียนะคุณซีครับ คือว่ามันก็อยู่อย่างนั้นนี่แหละเป็นเวลาถึง72ชั่วโมง ซึ่งไม่ใช่ว่าช่วยทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้นะครับ แต่เพียงแค่ทำให้อวัยวะส่วนนั้นนะครับมีการแข็งตัวนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการช่วยในเรื่องของอารมณ์ครับขณะเดียวกันครับทางเภสัชศาสตร์นะครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็ได้มีการแถลงข่าวถึงการนำสมุนไพรทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็นกระชายดำครับปลอกกระสาครับผลสุกของว่านขันหมากครับเม็ดกุ้ยช่ายดอกคำฝอยแล้วก็น้ำผึ้งครับมาผลิตเป็นยาบรรเทาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศซึ่งจากการนำไปทดสอบในผู้ชายไทยอายุตั้งแต่30ปีถึง60ปีจำนวน120คนนะฮะพบว่าผลที่น่าพอใจครับโดยตัวยาสมุนไพรดังกล่าวเนี่ยจะช่วยในการขยายหลอดเลือดเพื่อให้อวัยวะเพศเนี่ยเกิดการแข็งตัวนะครับเช่นเดียวกันกับยาที่เคยมีขายทั่วๆไปนะฮะเพียงแต่ว่าตัวยานี้นะครับจะอยู่ในร่างกายแค่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับแล้วก็มาจากสมุนไพรด้วยซึ่งน่าจะได้ผลดีกับกลุ่มผู้ป่วยที่มีการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในระยะเริ่มต้นแล้วก็ระยะกลางเท่านั้นนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าในการใช้ยาดังกล่าวนะครับก็ต้องมีการให้คำแนะนำแล้วก็ได้รับการแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วย คือไม่ใช่ว่าทานกันได้เองนะฮะเพราะก็จะมีผลต่อผู้ป่วยโรคอื่นๆที่ไม่ควรด้วยอันนี้ก็เป็นยาที่ต้องบอกว่าเป็นความสำเร็จนะคะของนักวิจัยไทยนะคะซึ่งมีความสามารถอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญแล้วศึกษาค้นคว้ามาเฉพาะจุดคือเหมือนกับว่าได้ศึกษาดูแล้วว่าอย่างนี้แหละถึงจะไม่ส่งผลกระทบในแง่ลบนะคะก็เป็นยาไทยที่ประสบความสำเร็จค่ะมาดูเรื่องของยาอีกหนึ่งเรื่องแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องยาที่ต้องระวังเป็นยาที่เป็นกระแสนั่นก็คือยาเม็ดสลายมโนแม่ฟังแล้วแบบนะคือเขาพูดคำว่ามโนเบื้องต้นเนี่ยมโนเนี่ยมันมาจากมโนมาจากการจินตนาการว่าบางทีอาจจะเรียกว่าการคิดเข้าข้างตัวเองนะคะลักษณะแบบนี้แต่ทีนี้อยู่ดีๆนะคะในโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือไม่ว่าจะเป็นในกระทู้นะคะจากเว็บไซต์ชื่อดังนะคะหลายๆเว็บไซต์บนโลกออนไลน์ค่ะมีการขายยาเม็ดสลายมโนยังไงครับสลายมโนหมายความว่าถ้าเราซื้อยาเม็ดนี้กินไปแล้วเนี่ยคือโฆษณาขายกันเลยบอกว่าช่วยบรรเทาอาการเพ้อเจ้อเพ้อฝันโอ้โหอาการเพ้อเจ้อหรือเพ้อฝันนี่ต้องการใช้ยาด้วยเหรอคะครับไม่แน่ไม่แน่แต่เขาบอกว่าแก้อาการเพ้อเจ้อในผู้ป่วยที่มีการสร้างภาพมโนคิดเข้าข้างตัวเองครับจินตนาการเฉพาะเรื่องได้นะคะเป็นจินตนาการว่าอยากมีหน้าอกที่สวยงามเต่งตึงกระชับได้รูปอ้าวแหมฟังดูแล้วก็ยังงงๆว่าคือมันยาตัวนี้ไปฆ่าความคิดที่จะมีหน้าอกสวยเหรอคะอ๋อเข้าใจละคือหลายๆคนเนี่ยที่เขาติดตามโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายเข้าใจว่าคือบางคนเนี่ยมีความคาดหวังนะครับถ้าว่าคาดหวังมากไปเขากลัวอันตรายก็เลยไปซื้อหายาประเภทนี้คือยาสลายมโนมาใช้นะครับแต่ล่าสุดนะครับทางองค์การอาหารและยาหรือว่าอย.ออกมาเตือนนะครับว่าสารระบบนะครับที่ลงหมายเลขอย.เอาไว้นะครับคือในยาตัวนี้เขาเขียนเลยว่ามีเลขอย.ขีดเท่าไหร่ราคากระปุกละ590-700บาทเลยนะคะแต่ว่าอย.บอกว่าเลขดังกล่าวอ่ะเป็นเลขที่ไปหยิบของผลิตภัณฑ์อื่นมาใส่ไม่ใช่ของจริงครับอย่าซื้อยานี้มารับประทานเป็นอันขาดเพราะมีการลักลอบใส่ยาและสารที่เป็นอันตรายลงไปนะคะก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะคะก็อาจจะมีอันตรายจากสิ่งปนเปื้อนได้นะคะใช่ครับจริงๆแนวทางของตัวลักษณะยามันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามียาที่เอาไปใช้ในอรรถประโยชน์แบบนี้ด้วยผมว่าถ้าจะปรับเรื่องความคิดเนี่ยผมว่าเราใช้หลักศาสนาพุทธช่วยได้นะมีสตินะครับแล้วก็อย่าคิดมากนั่งสมาธินะคะสลายมโนได้ใช่
ครับหรือว่าบางเรื่องเราก็ไม่ต้องไปตามไปดูไปรู้ไปเห็นเราก็ลดความอยากลงนั่นเองนะครับไม่ต้องไปเสียเงินซื้อยากระปุกละ 5-700 บาทโอ้โหไม่ใช่ถูกนะคะแล้วไม่ได้อย.ด้วยกินเข้าไปนี่อาจต้องหาหมอนะฮะอ่ะไปต่อกันที่เรื่องราวของหายากกันบ้างสแตมป์ที่คุณซีใช้ในการติดสแตมป์ส่งจดหมายส่วนมากราคาประมาณเท่าไหร่3บาทต้องบอกว่า3บาท5บาทเมื่อก่อนนี้ซื้อสแตมป์มาไม่ติดนะคะสะสมอ้าวจริงเหรอครับจะได้อ๋อเป็นกลุ่มสะสมสแตมป์ใช่ๆถ้าว่าสะสมครับนี่เลยครับคอนักสะสมครับประมูลสแตมป์หายากมูลค่าถึง300ล้านครับโอ้โหไม่ใช่ทั่วนะ304ล้านบาทครับเป็นสถิติที่รับการประมูลสแตมป์หายากจากศตวรรษที่19ครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับสแตมป์ขนาดราคาดั้งเดิมคือ1เซนนะครับจากประเทศนะครับกายาน่านะครับอดีตอาณานิคมของอังกฤษเนี่ยก็ได้ถูกนำออกประมูลที่สถาบันประมูลนะครับในนครนิวยอร์กของอเมริกาเริ่มต้นด้วยราคาเพียงแค่อันนี้เพียงแค่นะ4ล้าน5แสนดอลลาร์ครับ จากนั้นครับเพียง2นาทีครับนักสะสมสแตมป์ก็คว้าไปได้ด้วยราคา 9.5 ล้านดอลลาร์หรือเงินไทยสนราคา304ล้านบาทซึ่งคงซื้อไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาก็คงไม่ขายเรานะฮะเพราะเขาประมูลกันมานะครับสแตมป์ดวงนี้ครับถูกผลิตขึ้นมาตั้งแต่ในปี2399ขนาดนี้แค่ประมาณ1นิ้วคูณนิ้วครึ่งนะครับเล็กมากรูปทรงเป็นลักษณะของทรงแปดเหลี่ยมสีม่วงพิมพ์ด้วยหมึกสีดำครับด้านหลังก็มีลายเซ็นของเจ้าของสแตมป์คนก่อนๆเซ็นเอาไว้นะฮะถ้าจะมีการประมูลอีกครั้งนึงก็ต้องมีลายเซ็นเจ้าของคนปัจจุบันเซ็นไปด้วยนะครับโอ้โหแพงจริงเอาไปว่าไปต่อกันที่เรื่องของแฟชั่นหมวกในการแข่งม้า Royal Ascot 2014 ค่ะเป็นธรรมเนียมทุกปีที่สาวๆไฮโซเมืองผู้ดีจะต้องมีหมวกดีไซน์ล้ำๆสวยๆแบบนี้เลิศๆเนี่ยนะคะมาประชันกันในเทศกาลแข่งม้า Royal Ascot งานประเพณีของราชวงศ์และชนชั้นสูงเท่านั้นเขาสืบทอดกันมายาวนานแล้วนะคะครับผมเขาไม่รำคาญเหรอครับเขาคือมันดูย้ายใหญ่อะมันเป็นแฟชั่นมันเป็นธรรมเนียมประเพณีไงคะนานๆที่เขาไม่ได้ใส่เดินไปช้อปปิ้งตามตลาดสดนะคะโอ้โหสวยจริงนี่เขามาใส่ในราชวงศ์ชั้นสูงแล้วก็งานนี้จะจัดขึ้นเดือนมิถุนายนของทุกปีที่สนามม้าแอสคอตเมืองเบิร์กชายนะคะของประเทศอังกฤษปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดูสิคะเสียงหัวเราะรอยยิ้มมีการร่วมลุ้นการประลองฝีเท้าความแข็งแกร่งของม้าลงสนามแล้วก็มีเทศกาลต่างๆของอังกฤษไฮไลท์เลยที่ขโมยซีนการแข่งม้าคือแฟชั่นหมวกนี่แหละค่ะนะคะไม่รู้ม้าวิ่งผิดลู่เพราะหมวกหรือเปล่าแต่ละอันนี้เราบอกว่าสีสันนะคะแต่ละใบสวยงามนะคะเป็นเครื่องประดับบนศีรษะที่บรรดาสาวสังคมต้องมาเกทับกันของใครเลิศกว่ากันแปลกกว่ากันนะคะว่าที่ม้าวิ่งเร็วก็เพราะม้าวิ่งหนีหรือเปล่าครับเนี่ย เพราะว่าแต่ละองค์นี่แต่ละท่านนี่ถือได้ว่าอลังการมากเลยนะครับสีเสื้อน่ารักน่ารักนะครับฝากกันเอาไว้เป็นรอยยิ้มเช้าวันนี้ครับ ค่ะรวมถึงครับวันนี้จริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะครับของคอการ์ตูนทั้งในหนังสือพิมพ์เองนะครับเพราะว่าเจ้าตัวการ์ตูนตัวนี้นะฮะเป็นขวัญใจของหลายๆคนนะฮะกับกาฟิลค่ะแล้วก็แมวน้อยจอมซนวันนี้แหละเป็นวันแรกที่เขาปรากฏตัวในหน้าหนังสือพิมพ์ครับวันนี้ก็เลยมีเพลง Happy Birthday เก๋ๆที่เขาร้องให้กับตัวเองมาฝากกันครับเจ้ากาฟิลIsuzu V-Cross ใหม่ V-Volunteer V-Cross ปวดหัวทาเลนอน500ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมทาเลนอน500อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายุคดิจิตอลอุปกรณ์ไอทีมีเยอะไฮไลท์ที่ซีไว้ใจก็อาสกินี่แหละค่ะหูฟังอาสกิให้ซีได้พูดได้เพลินหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณอาสกิหูฟังและอุปกรณ์ไอทีที่ซีแนะนำว้าวโซฟีเกิร์ลเล่นตัวยังไงก็กระชับโซฟีหลับสนิทตลอดคืนใหม่มีบัตเตอร์ฟลายฟิชชีสกระชับรับสรีระป้องกันการซึมเปื้อนด้านหลังโซฟีหลับสนิทตลอดคืนโซฟีเล็กซ์ไซส์5บาทจากความ
ความทรงจำของเขาแต่ความรักของเขาที่มีต่อเธอไม่เคยจางหายคุณเป็นใครคุณเป็นใครฉันชื่อหยินเซี่ยม่อฉันมาที่นี่เรื่องงานเมื่อก่อนในชีวิตผมเคยมีคุณอยู่ใช่ไหมส่วนเขาต้องหายไปจากชีวิตของเธอพร้อมกับความทรงจำที่แสนเจ็บปวดก็ฉันได้ผมไปเพราะกลัวคุณรักผมใช่ไหมลูซี่ผมจะกลับมาเรื่องที่เขากลัวผมจะกลับมาเอาคืนความรักที่เลือนรางของพวกเขาจะกลับมาเด่นชัดด้วยหัวใจของเธอคุณรักขอโทษนะฉันไม่ได้รักแค่คุณยอมรับมันลำบากมากคุณหลอกผมเสี่ยม่อคุณเป็นของผมโอ้เฉินปล่อยเธอซะก็พูดนี้จะควรจะเป็นคนพูดที่จะถูกนายไม่มีสิทธิ์บังคับเธอถึงแม้ว่าจะเคยเป็นแฟนกันแต่ตอนนี้เธอเป็นของฉันแล้วเธอเป็นของฉันรักฉบับฤดูร้อนทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 18:00 น.เริ่ม29มิถุนายนนี้ทางช่อง 3SD ช่อง 28คุณผู้ชมจะพบกับผมก็ภาคสนามในตู้ปน.อาสาและถ้าหากคุณผู้ชมแจ้งมาเชิญถ่ายจัดไปแน่นอนครับเราจะมีช่วงใหม่คือ The Hero นะครับส่งเสริมเชิดชูคนดีในสังคมและภัยใกล้ตัวที่คุณจำเป็นที่จะต้องรู้ด้วยครับส่วนของออนนะคะเราจะพบกันได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ส่วนรวมส่วนตัวทุกปัญหามีทางออกแน่นอนค่ะผมแจ็ค 3G สุภนันท์ ริมตรีพร้อมรายงานอัปเดตทุกเหตุการณ์ทุกความช่วยเหลือหากถูกหลอกถูกโกงถูกเอาเปรียบกับฐานุตราจะพาไปคุ้มครองผู้บริโภคตะลุยทุกพื้นที่ทุกชุมชนสร้างงานสร้างอาชีพกับดิฉันอุดมพรสำราญจิตค่ะปัญหาสังคมต้องมีทางออกกับดิฉันนวลจันทร์แช่มชูกูลเจาะลึกตามติดทุกปัญหาบนโลกออนไลน์กับผมจักรพันธ์โนนินสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับตุ้ยนะครับสวัสดีครับได้หลบนิดนึงนะครับผมบังหน้าบังหน้าจะร้องเองเหรอไม่ใช่โอ้โหคุณได้ผมร้องไม่ไหวมั้ยอ่ะให้ตุ้ยทักทายแฟนๆบ้านพระรามสี่กันหน่อยครับสวัสดีครับคนไทยครับผมเออเช้านี้ครับแมนๆตอนเช้าเอาเก็บก่อนมั้ยหรือสบายดีครับได้เลยครับเดี๋ยวมาฝากทีมงานสบายให้มั้ยคะไอ้อ่ะไอ้อ่ะมาเดี๋ยวฝากทีมงานนิดนึงนะครับมาเลยโอเคค่ะครับผมครับตัวเบาแล้วตอนนี้คุณตุ้ยเพลงเมื่อสักครู่นี้คือเพลงเงิบครับเงิบเงิบเงิบไม่ใช่ไม่ใช่หงายเงิบใช่ไหมเงิบเงิบเฉยอธิบายความเมื่อกี้เขาถามซีค่ะว่าคือผมงงอะเงิบเพราะอะไรเหมือนงอบไหมจริงๆเนี่ยคุณเคลียร์ทีละอันงอบก็พองอบปุ๊บก็เลยไปหน่อยไปเงียบสักพักเงียบแล้วก็งีบเออนี่หลับไปกันได้เงียบอย่างเงียบเงียบมันคืออาการแบบไหนจริงๆคำนี้มันมีมาก่อนหน้านี้นานแล้วแล้วก็แบบพอผมเว้นว่างจากการทำเพลงไปประมาณ2ปีครับนานมากนะครับซึ่งก็ไปถ่ายละครแล้วก็มีเพลงประกอบละครตลอดแต่พอเป็นซิงเกิลตัวเองเนี่ยเว้นไปนานมากก็เลยแบบมีมุมมองใหม่ๆที่ได้พี่ปุ้ยดุสิตโปรดิวเซอร์เนี่ยมาทำเพลงให้ก็เลยรีเควสเขาบอกพี่ขอคำแปลกๆสักคำนึงฮุกหน่อยฮุกๆหน่อยผมฟังปุ๊บเฮ้ยอะไรวะคืออะไรอะไรเงี้ยครับแล้วเสร็จปุ๊บเข้าห้องอัดเลยลองงัดออกมาคำว่าเงือบเงือบเข้าห้องอัดปุ๊บก็เลยลองลง IG ตัวเองดูเขาก็ทักทายกันเฮ้ยอะไรคืออะไรอะไรเงี้ยหมายความว่ายังไงพอจะเป็นผลขึ้นมาได้บ้างซึ่งชอบละเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็มาขยี้ด้วย MV เขาก็วางพอร์ตเรื่องตามเนื้อเพลงก็แบบแค่ชอบผู้หญิงคนนึงตกลงคบกันเสร็จปุ๊บเขามีแฟนมันดูเบสิกอะพี่ก็คือก็เลยเอาแบบให้มันฉีกและชัดเจนหน่อยก็รีเควสต์นางเอกเป็นมิสทิฟฟานี่โอ้โหปีล่าสุดเลยน้องเนยน้องเนยฮะมันก็เลยตีความหมาย2แบบก็เลยเอาชัดไปเลยหงายเงือบที่ว่าเนี่ยเงือบที่ว่าเธอเนี่ยไม่ใช่นะ อะไรอย่างงี้แล้วก็ไปขยี้ด้วยกันที่แฟนของน้องเนยในเรื่องเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่เป็นผู้ชายเอาเป็นทอมด้วยคุณจิมมี่คือซ้อนกับอีกชั้นหนึ่งซ้อนกับอีกก็คือเป็นแบบทอมหล่อ
หล่อมากเลยหนวดยาวกว่าผมอีกนะเขาประสบความสำเร็จมากมีอะไรที่ธรรมดาบ้างไม่มีทุกอย่างแล้วพิเศษหมดก็เลยต้องพิเศษใส่ไข่ทุกอย่างเลยออกมาเป็นเงือบครับ MV ปล่อยมาได้ประมาณเดือนกว่าครับตอนนี้ยอดวิวก็กำลังก้าวขึ้นก้าวขึ้นก้าวขึ้นอยากสนุกครับก็เรื่อยๆครับผมสนุกคนฟังสนุกนะครับพี่ครับ MV ปล่อยแล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเซิร์ชเงือบก็เจอเลยครับได้เลยเมื่อกี้ลองเซิร์ชดูแล้วเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้พูดถึงผลงานเพลงไม่ได้ให้ฟังกันแบบประมาณ2ปีละ2ปีครับแล้ว2ปีที่ผ่านมารวมถึงตอนนี้จะมีผลงานอะไรให้เราได้ดูบ้างละครละครเพิ่งปิดไปเมื่อสิ้นปีครับครับรถไฟเรือเมลิเกกองถ่ายเดี๋ยวขออีกทีรถไฟเรือเมลิเกกองถ่ายรู้สึกเจอผมนี่มีแต่คำอะไรแปลกๆตลอดเลยนะแล้วที่สำคัญเป็นผู้นำคำแปลกคำจะเป็นแบบบ้านๆด้วยนะง่ายๆอ่ะครับผมหน้าตาอินเตอร์ของผมก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับผมส่วนใหญ่ละครก็จะถ่ายตามต่างประเทศพวกสระบุรีนะฮะริมคลองมีทั้งพายเรือมีทั้งรถเมล์โคนจะเป็นอย่างนั้นบทเป็นยังไงเป็นของค่ายอาเปียกอัครอาเปียกพิสารคณะเสนีครับผมซึ่งก็เล่นคู่กับน้องแพทณภาครับผมก็น่าจะได้ดูภายในปีนี้ก็แบบเป็นเรื่องราวของ4หนุ่มที่สนุกสนานกันนู่นนี่นู่นนั่นแล้วก็จะมีเรื่องราวความกุ๊กกิ๊กน่ารักเจ้าชู้นิดๆหน่อยๆเป็นตัวเราโอ้เล่นยากมากเฮ้ยเดี๋ยวนะมองไปที่นิ้วมือเนี่ยเห็นนิ้วด้านเลยนะคะกดกีตาร์จนนิ้วด้านเลยดูสิคะครับผมอันซีนสำหรับแฟนคิดว่าคุณจะให้ดูมือนี้ที่แบบใส่แหวนอยู่ที่นิ้วนางข้างซ้ายนี่อ๋อคนละอันกันอันนี้ของแม่ครับแม่ซื้อให้แม่ยอดยายีเขาเตรียมคำตอบไปแล้วนะโอเคแปลว่าจะมีละครใช่ไหมครับครับแล้วก็เพิ่งปิดไปเมื่อ2เดือนก็พรมแดนแสนรักอีกเรื่องนึงครับผมครับผมโอ้เยอะเหมือนกันนะครับผมทางช่อง3นี่แหละได้ดูกันแน่นอนแน่นอนเลยพรมแดนแสนรักเล่นกับใครน้องเกรซกิติกาครับครับผมครับผมจริงๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณตุ้ยเนี่ยเป็นคนที่คนในวงการเขาบอกนะเป็นคนน่ารักมากพูดถึงเรื่องของการวางตัวของศิลปินดารายุคสมัยนี้ดีกว่าครับก็จริงๆก็หลักๆก็จะมีเรื่องการตรงต่อเวลาครับแล้วก็ความสม่ำเสมอในการทำงานในแต่ละชิ้นงานของตัวเองผมว่าน่าจะอยู่ได้เรื่อยๆแหละครับผมก็รักษาตรงนี้ไว้ก็ขอย้ำบทพ่อก็ว่าเนี่ยเป็นบทบทพ่อก็ยังอยากเล่นต่อยังบทพระเอกได้อยู่ซึ่งผมว่าถ้าเป็นตัวเองแล้วรู้จักดูแลตัวเองก็ผมว่าน่าจะได้เรื่อยๆแหละค่ะแต่เล่นไปหมดแล้วเนี่ยบทพระเอกบทแบบตัวร้ายเคยละเคยละขอหน้าตัวร้ายเช้านี้หน่อยได้ไหมคะนี่ไม่ใช่ตัวร้ายบทตัวร้ายกับบทพระเอกมันต่างกันแค่ไหนครับเวลาเล่นต้องบอกเลยว่าใหม่ๆเนี่ยผมค่อนข้างจะยังไม่มีประสบการณ์แล้วก็สวิตช์ในการเปลี่ยนโหมดตัวเองนะพอวันนึงได้เจอพี่ๆนักแสดงประสบการณ์สูงๆเนี่ยเค้าเริ่มกำกับทั้งหลายด้วยครับพี่ๆผู้กำกับด้วยพี่ๆนักแสดงด้วยก็เริ่มรู้หนทางในการที่จะสามารถเล่นได้ทุกบทมันก็จะดีกับตัวเองด้วยอย่างเงี้ยครับสามารถพลิกคาแรคเตอร์ได้ใช่มั้ยต่างกันตรงที่ได้ปล่อยของไงพี่ถ้าเกิดร้ายเนี่ยมันทำอะไรก็ได้นะครับยังไงในละครนะครับโอ้โหนักเอกว่างั้นเหรอหน้านี้ทันทีเลยร้ายปุ๊บก็หาผู้หญิงเลยเพราะการเป็นร้ายเนี่ยมันทำอะไรผู้หญิงก็ได้เพราะแม่วัดจากแม่ผมเขาได้เสพละครที่ผมเล่นเขาก็จะบอกคือคุณแม่ติดละครเราเขาดูทุกละครของช่องเขาบทเป็นธรรมชาติเมื่อวานนี้ไหมคือจะรู้เลยว่าละครเล่นโอเคหรือไม่โอเคเนี่ยไปวัดจากแม่ผมมันมีซีนแบบแม่เหรอคะแม่วัดความรู้สึกของคุณแม่คุณแม่ติดตามดูไปเล่นกับคุณแม่จะไปทำอะไรเนี่ยแล้วทำไมต้องไปต่อยท้องเขาอะไรเงี้ยเขามาดุผมอันนี้มันเป็นในเรื่องอินคือแต่จริงๆอันนี้พูดเลยนะครับคุณผู้ชมครับคือบทในฐานะนักแสดงนะบทตัวร้ายเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเป็นบทที่เบื้องหลังกองถ่ายหนุ่มๆทุกคนอยากเล่นนะครับครับผมไม่ว่าจะเป็นบทตบจูบนะฮะหรือว่าเป็นบทเหมือนกับของไงพี่มันปล่อยใช่ใช่คืออันนี้พูดจริงๆนะพระเอกทุกคนนะครับจะพูดถึงกันเลยว่าพี่ก็อยากใช่ไหมครับผมตอนที่พี่เล่นละครสมัยก่อนก็จะแซวกันไงว่าทำไมนายเล่นบทตัวร้ายตัวร้ายมีตบจูบหรือว่าฉุดกระชากนางเอกไม่อยากเป็นพระเอกเงี้ยพระเอกเนี่ยนะครับจะได้จับมือนางเอกก็ต่อเมื่อชายเรื่องจักจบนะฮะจะหอมน้ำผากจักจบอะไรอย่างงี้แต่พอตอนร้ายเนี่ยโอ้ยทั้งเรื่องอะทั้งเรื่องนะอันนี้เบื้องหลังแต่บทพระเอกหนักใจไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ถือเป็นบทพระเอกมาตลอดครับก็ใส่มือให้เลยเนี่ยโอ้อันนี้ต้องขอบพระคุณครับผู้ใหญ่ใจดีครับผมที่มอบโอกาสดีๆให้ผมได้สร้างผลงานดีๆให้แฟนๆละครช่อง3ครับผมซึ่งก็
ยินดีและน้อมรับทุกๆบทบาทการทำงานครับยินดีครับครับผมเร็วๆนี้ก็จะมีพวกคอนเสิร์ตทางช่อง3มาด้วยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนาะไปแน่นอนไปแน่นอนนะคอนเสิร์ตทีวี3สัญจรก็ไปเรื่อยๆนอกจากเงือบแล้วจะมีซิงเกิลอื่นปล่อยมาเพิ่มเติมไหมเพราะว่าเมื่อกี้เร็วละครับต้องมีช้าบ้างเอาอันนี้ให้รอดก่อนดีกว่าครับนะฮะแล้วก็ไปกันได้ไปเงือบกันทั้งปีครับก็ไปดูกันเพราะว่าดูทุกวันนี้เวลาไปออกงานร้องเพลงก็จะเอาเพลงนี้ไปร้องอยู่แล้วโอเคค่ะขอบคุณคุณตุ้ยมากนะคะเช้าวันนี้ทำให้บ้านพระราม4สดใสมากขอบคุณค่ะขอบคุณครับไว้มีโอกาสเดี๋ยวขอเชิญมาใหม่ยินดีตอนละครใกล้ๆจะอ่อนจะได้มารู้ว่าเป็นละครเย็นละครค่ำหรือว่าวันไหนใช่แล้วยินดีนะคะเปิดพื้นที่ให้กับคุณตุ้ยเสมอนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ถ่ายภาพกับคุณตุ้ยสักหน่อยค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาดูดวงกับน้องเมย์ค่ะแชมพูที่คุณใช้ก็อาจมีส่วนค่ะใหม่แทนทีม Daily Moisture Repair สูตรโปรวีให้ความชุ่มชื้นไม่ต่างจากน้ำนมซึมซาบล้ำลึกช่วยให้ผมดูแห้งน้อยลงมากถึง 99% ใหม่ Daily Moisture Repair ทาเหม็นอับยับเยินใช้ผงซักฟอกเอสเซนส์สูตรใหม่ Super Plus ช่วยลดกลิ่นอับชื้นหอมถนอมใหญ่ผ้าให้ผ้าลื่นรีดง่ายผงซักฟอกเอสเซนส์สูตรใหม่ Super Plusกล้องหลังอะไว้ถ่ายเธอแต่กล้องหน้าเอาไว้ถ่ายเราซื้อ Samsung S Duos 2รับซิมแฮปปี้ไว้เล่นเน็ตฟรีนาน1ปีถึง30มิถุนายนนี้กล้องหน้าต้อง S Duos 2เนาะความลับของดาวคือปู่ยืดดินภูเขาไฟเก่าในเก็บเชอร์รี่เทลเมตจากต้นกาแฟดาวเอิ้นดาวก็ได้ดาวคอฟฟี่คุณหนูรถเราอยู่ทางนี้ครับผมจะกลับกับเพื่อนๆแต่เรารวยนะครับรถเราออปชั่นเพียบเลยเนี่ยเพลงสามมิติก็มีเพลงตื่นๆก็มีแล้วเพื่อนอ่ะมีป่ะรวยอะไรไม่เท่ารวยเพื่อนฮานามิเท่าเกลียวรวยเพื่อนแลกซอยเอ็กซ์ตร้า300เต็มกล่องจริงดิน้องคิดว่าไงเต็มกล่องเต็มกล่องเต็มกล่องเต็มอิ่มมากกว่า10ปีเต็มๆขนาดนี้10บาทเท่าเดิมต้องลองเขาคือฮีโร่สายพันธุ์ใหม่ที่ข้ามมิติเวลามาเพื่อเป็นเองก็คือเงาะนั่นแหละวะแต่เวลานี้เนี่ยเองกำลังอยู่ในร่างของสันกับภารกิจยุติความเร็วสุดขั้วของเราอมนุษย์พวกกูไปกับภารกิจของหัวใจถ้านายแปลงกายได้เนี่ยฉันจะได้เป็นเจ้าหญิงของนายไงแล้วสังก็คือเงาะคนเดียวกันหรือคนละนายน่าคนตลกเงาะแท้ฮีโร่จำถึงศุกร์ 19 นาฬิกาทางช่อง 3 SD Top News Variety รายงานข่าวดีมีโหวตที่สุดของข่าวประจำวันจะถูกรวมไว้ที่นี่ที่สุดของนักข่าวจะถูกเลือกให้เป็นผู้รายงานสุดยอดข่าวชิ้นใดคือสุดยอดข่าวประจำวันติดตามชมและร่วมบทได้ใน Top News Variety หลังจากเงียบกันไปกับซิงเกิลของหนุ่มตุ้ยนะครับเอาล่ะในช่วงนี้ครับเพื่อที่จะให้วันนี้ของเราเนี่ยไม่เงียบนะฮะสามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยความมั่นใจนะฮะวันนี้คอนซัลท์ชีวิตกับน้องเมย์ครับค่ะสวัสดีค่ะน้องเมย์สวัสดีค่ะพี่ซีพี่อาร์ว้าวสดใสมากๆเลยก็วันนี้เราเจอข่าวทุเรียนไปหลายหนูก็เลยแต่งตัวให้เข้ากับข่าวทุเรียนน้องเมย์หนึ่งภูน้องซีภูครึ่งถูกแล้วอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างนะครับไม่พี่เจ๋งเต็มม่วงไง
มีวันนี้คนถามแบบว่ากังวลมากเรื่องที่น้องเมย์บอกต้องไหว้แล้วแบบลืมไหว้ไม่ได้ไหว้ใช่อย่างที่บอกนะคะว่าเราจะเห็นใน Instagram หรือโซเชียลต่างทุกคนจะลงเลยว่าตอนนี้เวลานี้เตรียมของจุดเทียนอะไรไหว้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมย์พยายามเตือนเสมอคือถ้าใครมีโอกาสได้ทำแล้วสบายใจทำเลยค่ะแต่ถ้าบางคนเนี่ยมีส่งเข้ามาถามเมย์เหมือนกันว่าถ้าไม่ได้ทำแล้วเป็นอะไรไหมจะมีผลกระทบร้ายแรงกับชีวิตไหมอย่างที่บอกค่ะว่าทุกอย่างอยู่ที่สติอยู่ที่ตัวเราการที่เราได้ทำไม่ว่าจะทำบุญทำกุศลในลักษณะอื่นๆก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าช่วยเสริมให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราได้เหมือนกันนะคะอย่างที่บอกพี่ซีบอกอะไรอาจจะนั่งสมาธิหรืออะไรเงี้ยคะก็ได้เหมือนกันค่ะบางคนไม่ได้เตรียมของไหว้แต่ในเรื่องของการเตรียมของไหว้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นในเรื่องของประเพณีในเรื่องของความเชื่อนะคะเราทำเราไม่เดือดร้อนทำค่ะแต่ถ้าสมมติเราไม่มีเวลาจริงๆไม่เป็นไรค่ะคิดดีทำดีสามารถทำให้เชื้อปลาคุณดีได้ด้วยเหมือนกันอ้าวล่ะมาเริ่มต้นก็เกริ่นมาซะขนาดนี้แล้วนะฮะใช่แล้วค่ะมีสตินะฮะวันนี้มาเลยครับเรื่องของอะไรก่อนดีการเงินหรือการงานวันนี้ก็ต้องเริ่มที่เรื่องเงินก่อนเลยค่ะในเรื่องของการเงินนะคะวันนี้ก็คือว่าเราคนที่จะต้องระวังเสียเงินเพราะความประมาทครับนะคะความประมาทในที่นี้นะคะไม่ได้หมายความว่าเหมือนกับว่าอาจจะเหมือนกับว่าเราใช้เงินโดยที่ไม่ยังคิดอย่างเดียวอาจจะหมายถึงว่าเราอาจจะเจอแบบอุบัติเหตุหรือว่าอะไรก็ตามนะคะวันนี้นะคะใครก็ตามนะคะที่จะเดินทางหรือไปไหนมาไหนนะคะโดยเฉพาะคนที่เกิดวันพุธวันพุธค่ะปีเสือค่ะราศีสิงห์วันพุธปีเสือราศีสิงห์หันมาเลยนะคะคุณซีครับทำไมคะวันพุธวันพุธพี่แอมยังน้อยกว่าหนูค่ะหนูโดนเกือบครบเลยค่ะอันนี้ก็เตือนตัวเองเหมือนกันนะคะทำอะไรเราจะบอกคุณผู้ชมจริงๆว่าที่เรานำเสนอเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเสนอแต่สิ่งที่มันแบบไม่โดนพวกเรานะใช่คือบางทีมันโดนจริงๆยุติธรรมค่ะยุติธรรมค่ะอย่างที่บอกปีเสือราศีสิงห์ใช่แล้วค่ะต้องระวังเรื่องของการจ่ายเงินระวังเรื่องของการเสียเงินไปกับเรื่องของความประมาทนะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะใครขับรถหรือว่าอะไรก็ตามต้องมีสติค่ะคุณอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ก็คือเป็นลักษณะนิสัยส่วนตัวในเรื่องของความซุ่มซ่ามเดี๋ยวนี้สาวๆเราลืมนู่นลืมนี่ตื่นสายด้วยแล้วรีบทำทุกอย่างจนกลายเป็นว่าอาจจะทำให้แบบเหมือนกับชนนู่นชนนี่ประสบอุบัติเหตุหรือต้องเสียเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาก็เป็นในลักษณะนี้ได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นในทางที่ดีนะคะถ้าสมมุติว่าวันนี้ใครที่เจอหรือคนที่ไม่เจอก็สามารถใช้ได้เหมือนกันอย่างที่เมย์บอกนะคะเราพยายามตั้งสติก่อนทำอะไรทุกอย่างถ้ารู้ว่าอะไรไม่พร้อมเบรกไว้ก่อนเลยค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเหมือนกับว่าทุกอย่างมันต้องรีบจริงๆเนี่ยอย่างน้อยเราคิดวางแผนก่อนให้เป็นลำดับมันจะช่วยทำให้คุณเนี่ยสามารถเหมือนกับว่าไม่เจอผ่อนหนักให้เป็นเบาอะค่ะก็คืออย่างน้อยก็คิดติดเขาเรียกว่าไตร่ตรองไว้แล้วว่าลำดับขั้นตอนมันเป็นอย่างไรใช่ค่ะก็ดีกว่าที่เราเหมือนกับว่าวิ่งไปชนผนังโดยที่เราไม่รู้ว่าข้างหน้าผ่านได้ไม่ได้นะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะใจลอยหรือว่าไงก็ต้องดูตัวเองและระวังให้ดีที่สุดค่ะครับผมขับรถง่ายๆก็อย่าเล่นมือถือก็แล้วกันนะอันนี้เป็นเรื่องปกติใช่ค่ะที่เดี๋ยวนี้คนมักจะเป็นกันมากใช่มั้ยคะบางคนไม่รู้ว่ากำลังถือพวงมาลัยหรือว่ากำลังกดคีย์บอร์ดอยู่นะครับถูกต้องแล้วค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะต่อให้มีเรื่องไม่ดีไปแล้วเราก็มีเรื่องดีๆค่ะเพราะว่าคนที่เกิด3ลักษณะนี้นะคะคุณจะได้ครอบครองสิ่งของที่คุณต้องการสมมุติว่าวางแผนจะซื้ออะไรหรือว่าอะไรมานานละแล้วก็ไม่ได้วันนี้คุณอาจจะได้มาด้วยเหมือนกับว่าได้มาในแบบที่ฟุกฟุกบังเอิญหรือได้อะไรพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีลาภลอยเหรอประมาณนั้นก็ได้ค่ะพี่ซีพี่แอมคิดอะไรคะก็ได้ครอบครองสิ่งดีๆใช่ค่ะเราจะไม่เงิบอย่างเมื่อกี้ที่บอกช่วงนี้เบื้องหลังรายการบ้านพระธรรม4นะครับมีคนชงในเรื่องของความรักกันตลอดเลยนะฮะก็ไม่รู้มันไปโดนใครกันบ้างหรือเปล่าอันนี้หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะพี่แอมยังไงหรอนั่นแหละสิคะพี่ซีเราต้องถามใช่แล้วล่ะค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะเราเจอในเรื่องของการเงินไปแล้วเราก็จะมาคอนซัลท์ในเรื่องของงานกันต่อค่ะสำหรับวันนี้นะคะคนที่ต้องระวังปัญหาเพื่อนร่วมงานกวนประสาททำให้โมโหทำงานไม่ได้ค่ะดูแรงไปนิดนึงนะคะใจเย็นนะคะคืออาจจะมีปัญหานั้นอาจจะมีปัญหามีคนขัดแข้งขัดขาถูกต้องค่ะจะเป็นลักษณะฟิลที่บางทีเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่านิสัยของคนเราไม่เหมือนกันเราอาจจะไปเจอเพื่อนที่เขาอาจจะเป็นคนพูดตรงไปหน่อยจริงๆไม่มีอะไรจริงๆไม่มีอะไรหรือไม่ก็คือเป็นลักษณะที่แย่ชอบแย่ชอบเซาซีชอบแบบกวนโดยที่เหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรติ๊กต๊อกแจ๊กเป็นลักษณะนิสัยส่วนตัวใช่ค่ะแล้วก็เหมือนกับว่ากลายเป็นว่าทำให้
ีผลกับคุณก็คืออุ๊ยวันนี้คุณรีบอ่ะคุณหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้เราอาจจะทํางานได้ไม่ดีทั้งวันนะคะนั่นก็คือคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะวันเสาร์คนที่เกิดปีชวดค่ะปีชวดแล้วก็คนที่เกิดราศีพฤศจิกค่ะเมื่อกี้ผมโดนเรื่องของการเงินวันนี้นะคะเพื่อนร่วมงานกวนประสาทนะคะคุณปีชวดใจเย็นนะคะพี่มีแล้วก็เกิดวันเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานผมเหรอพี่อ้อมกลัวอะไรพี่ซีแต่เช้าใช่ไหมเช้าไม่ได้บอกต้องบอกก่อนนะคะวันนี้นะคะพี่ซีเราก็เตรียมตั้งรับไว้ค่ะถ้าสมมติว่าเราดันไปเจอคนที่วันนี้เขาแบบมาไม่ถูกทางวันนี้อย่างวันนี้พี่ซีไม่สบายเงี้ยอย่าแกล้งพี่ซีนะคะเป็นหวัดอย่าแกล้งเพราะฉะนั้นอย่าแกล้งพี่ซีค่ะใครรู้สมมติเราไปเจอคนที่เหมือนกับว่าอยู่ดีๆแซวไม่ถูกจังหวะในขณะนั้นแบบไม่ถูกกาลเทศะพี่ซีนิ่งเลยค่ะเพราะบางทีเราไปดูก่อนว่าเออจริงๆแล้วแบบถ้าเรามองผ่านได้มองผ่านถ้าเกิดเราไปสนใจปุ๊บจากอาการที่เราป่วยอยู่แล้วมันจะยิ่งทำให้เราเครียดบางเรื่องไม่ควรพูดหรือว่าอะไรเงี้ยเราพูดมาอุ๊ยถามว่ามีผลต่อคนคนนั้นไหมไม่ต้องบอกก่อนนะคะว่าเพียงแค่คุณพูดสะกิดนิดนึงแล้วเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเสียใจนั่นก็มีผลมหาศาลแล้วเพราะความคิดมันถูกฝังในความรู้สึกของพี่ซีสมมติเล่นนะเมื่อกี้เราเล่นนี่ค่ะเห็นไหมคะพี่อาร์ได้รับความรู้สึกดีๆแล้วผู้หญิงคนนี้อ่อนไหวจริงๆครับนี่แหละค่ะก็อย่างที่บอกว่าก็จะเป็นเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเรานิ่งไม่ต่อยอดได้ก็จะทำให้เขาหยุดแล้วเขาก็อาจจะเริ่มมองตัวเองว่าเอ้ยเราเล่นเกินไปหรือเปล่านะคะทำให้เราไม่ต้องมานั่งต่อล้อต่อเถียงหรือมีปัญหาสงบสยบความเคลื่อนไหวถูกต้องค่ะนั่นแหละค่ะเข้าใจแล้วเรื่องไม่ดีเราก็มีไปแล้วนะคะเรื่องดีๆก็มีเหมือนกันค่ะก็คือว่าวันนี้นะคะคนที่เกิดสามลักษณะที่เมย์บอกไปก็คือจะโชคดีในเรื่องของชื่อเสียงหรือการเป็นที่ยอมรับหรือก็คือวันนี้นะคะจะมีอะไรโดดเด่นที่ทำให้คุณรู้สึกแบบโอ้สดชื่นแล้วก็เป็นกำลังใจต่อยอดในเรื่องการงานได้ด้วยนี่ไงคุณซีที่คุณบอกว่าคุณจะได้ไปทำข่าวเกี่ยวกับไอทีที่อเมริกาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีได้เหมือนกันต้องเดินสายเดินทางนะคะไปเก็บข่าวคราวคิดถึงไอทีที่อเมริกาเลยนี่ใช่ไหมใช่เหมือนกันแต่ว่าข่าวดีเลยนะใช่ใช่ใช่ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าตอนนี้เริ่มผูกพันกับรายการบ้านพระรามสี่มากจะไปแล้วก็แอบแบบว่าต้องคิดถึงนะคะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะว่าจะส่งรายการสดมาทุกๆวันเลยจากที่สหรัฐดีจังเลยอย่างไรก็เจอพี่สี่ข่าวดีเมื่อกี้น้องเมย์ทักเข้ามาใช่ค่ะไม่มีทางค่ะอันนี้ต้องแบบว่าอยู่เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกวันอยู่แล้วพี่ซีเปิดดูออนไลน์ใช่ค่ะการงานก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามาบ้างถูกต้องแล้วค่ะแล้วเราก็มาต่อกันที่คอนซัลท์ในเรื่องความรักค่ะความรักวันนี้นะคะอาจจะดูโหดร้ายนิดนึงสำหรับคนที่ต้องระวังปัญหาคู่รักเนี่ยเหมือนกับว่ามีความรู้สึกตีตัวออกห่างนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าไปมองคู่ของคนอื่นหรือมองคนใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาเดี๋ยวทำไมคะน้องเมย์จะใช้คำว่าโหดร้ายนะครับโหดร้ายเลยเมื่อกี้น้องเมย์บอกว่า3ประเภทนี้นะคนที่เกิดวันจันทร์ปีกระต่ายเมย์คะวันนี้ได้โหดร้ายมากไม่ต้องมาทุกลักษณะก็ได้โอเคค่ะโหดร้ายเลยเหรอครับโหดร้ายค่ะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะแล้วก็คนที่เกิดปีกระต่ายนะคะแล้วก็ถูกต้องค่ะแล้วก็คนที่เกิดราศีตุลเพราะฉะนั้นเตรียมตัวไว้ดีๆนิดนึงนะคะเตรียมตัวในที่นี้เราเตรียมตั้งรับค่ะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดใครที่เป็นคู่รักนะคะส่วนใหญ่ปัญหาแบบนี้นะคะมักจะเจอกับคนที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาทะเลาะกันมาก่อนแล้วไม่จบไม่สิ้นค่ะรักใครดีก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ถ้าสมมติว่าเป็นคู่รักที่แบบว่าเหมือนกับก่อนหน้านี้ยังไม่ได้มีการทะเลาะหรือว่าเคลียร์กันไม่ลงอันนี้ก็คือเหมือนกับจะเป็นลักษณะอาจจะมีจุ๊กจิ๊กในเรื่องของความเข้าใจผิดแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ก่อนหน้านี้นะคะอาจจะช่วง2สัปดาห์ที่แล้ว3สัปดาห์ที่แล้วผ่านมาเนี่ยมีปัญหาการทะเลาะกันหรือความเห็นไม่ตรงกันเกิดขึ้นวันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นผลต่อเนื่องที่ว่าคู่ของคุณหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองอาจจะไปรู้สึกถูกการเปรียบเทียบมองว่าอันนี้ดีกว่าแล้วอาจจะทำให้คุณทำให้เขาหรือคุณเนี่ยรู้สึกว่าแบบเราควรเริ่มใหม่หรือเปล่าหรือยังไงนะคะทางที่ดีนะคะเมย์แนะนำค่ะวิธีแก้ก็คือว่าในเรื่องของการปฏิบัติเรามองก่อนค่ะว่ากว่าเราจะรักกันเนี่ยมันยากแค่ไหนถูกไหมคะน้องเมย์ลึกซึ้งมากกว่าเราจะรักกันมันยากแค่ไหนไม่ใช่ว่ากว่าคุณจะไปขอไลน์แอดใครเนี่ยมันง่ายแค่ไหนไม่ใช่นะไม่ใช่ค่ะเอากว่าจะรักนะเดี๋ยวนี้แอดไลน์กันง่ายมากกว่าจะรักมันยากแค่ไหนกว่าที่เราจะเหมือนกับว่าอย่างน้อยกว่าที่เราจะได้ทานข้าวได้คุยหรือได้ไปไหนด้วยกันลองทบทวนเวลาที่ผ่านมาค่ะว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราได้มันมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าทุกนาทีมีคุณค่าถ้าเกิดวันนี้นะคะคุณมองว่าเวลาสั้นๆที่คุณผ่านมาเนี่ยมันไม่มีคุณค่าต่อให้คุณจบจากคนนี้คุณไปเจอคนใหม่มันก็อาจจะมีปัญหาเดิมๆเข้ามาอีกได้
เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่ามองว่าเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้แล้วเปลืองใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะคะโดยเฉพาะกับเรื่องความรักเพราะนั่นหมายความว่าถ้าคุณเจอคนที่ดีแล้วมันอาจจะทำให้คุณนะคะโชคดีไปตลอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นในทางที่ดีก็อย่างที่เมย์บอกอะค่ะว่าเราพยายามคุยกันก่อนแต่ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเหมือนต้องแยกทางนะคะหรือว่าเหมือนกับว่าตัวเขาสับสนอยู่นิ่งหรือไม่ก็คืออย่าอาฆาตแค้นเขาให้อภัยค่ะแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับอย่ามโนไปเองว่าเขาตัวห่างใช่ค่ะใจเราจริงๆแล้วหลายคู่นะคะจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเอ้ยพอเห็นหน้าไม่พอใจก็แบบเอ้ยเป็นอะไรหรือเปล่ามีใครหรือเปล่าจริงๆเรื่องบางเรื่องมันอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้ถ้าเราได้คุยกันได้นึกถึงวันที่เรามีสิ่งดีๆด้วยกันมันจะกลายเป็นช่วยเป็นเกราะบางๆคุ้มครองความรักเราให้ผ่านไปได้ดีมีเรื่องดีๆด้วยนะคะเรื่องดีๆคือใช่เรื่องดีๆนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะใครทำการซื้อขายหรือเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์นะคะใครที่ทำอาชีพเหล่านี้วันนี้ค่อนข้างที่จะได้กำไรหรือไปซื้อเก็งกำไรก็จะได้ผลตอบรับดีในระยะยาวทุกลักษณะเลยค่ะใช่ค่ะ3ลักษณะที่เมย์ว่าไปนั่นก็คือวันจันทร์ที่กระต่ายแล้วก็ราศีตุลนั่นเองถูกต้องแล้วค่ะในเรื่องของสีกันบ้างวันนี้เห็นว่าพวกเราทั้ง3นี่โทนมาเป็นเหลืองทองเลยอันนี้ไม่เลวร้ายค่ะอันนี้ไม่เลวร้ายค่ะแต่ว่าสีที่จะนำเรื่องเกี่ยวกับอำนาจเดชหรือว่าไปพบผู้ใหญ่แล้วรู้สึกโอสะดุดแล้วเหมือนกับว่ามีบารมีนั่นก็คือสีฟ้าสีน้ำเงินค่ะแต่สีที่ไม่ควรใส่เลยนั่นก็คือสีม่วงวันนี้เราไม่โดนค่ะวันนี้เราเหลืองสดใสใช่ค่ะเอามาเป็นไว้ว่าเดี๋ยวถ้าใครออกจากบ้านตอนนี้เลือกได้ก็ฟ้ากับน้ำเงินใช่แล้วค่ะแต่ทุกครั้งก็อย่างที่เราคุยกันนะคะว่าไม่ว่าเราจะใช้สีไหนก็ตามเราใส่ใจและมีสติสำคัญที่สุดต้องอย่าลืมใส่ใจนะฮะเพราะใส่ใจคนที่เรารักถูกต้องค่ะนะครับนี่คือเรื่องราวการเงินการงานความรักครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของสีเสื้อที่ทำให้เรานั้นมีทั้งความมั่นใจและก็มีกำลังใจที่ดีในระหว่างยังมีเรื่องที่จะฝากเกี่ยวกับเรื่องการไหว้อะไรอย่างนี้เป็นพิเศษหรือเปล่าถ้าสมมติในเรื่องของการไหว้นะคะฝากท่านผู้ชมทางบ้านบางคนบอกว่าวันนี้ก็ไหว้ได้อีกวันนึงสามารถทำได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเวลาจริงๆเมย์บอกแล้วว่าเราอย่าเอาตรงเนี้ยมาทำให้เรารู้สึกติดขัดเพราะความรู้สึกติดขัดแบบนี้มันจะกลายเป็นเหมือนฝังจิตใต้สำนึกเราพอเกิดอะไรไม่ดีปุ๊บเอ้ยเป็นเพราะฉันลืมไหว้หรือเปล่า อย่าฝังความรู้สึกแบบนั้นนะคะเราฝังว่าโอเคเราทำสิ่งดีๆด้วยวิธีนี้ก็เป็นการเสริมหรือเป็นการที่นำชะตาชีวิตให้เราเนี่ยดีขึ้นในอีกรูปแบบนึงได้เหมือนกันครับครับในช่วงนี้ครับมาคอนซัลท์ชีวิตกับน้องเมย์ก็พรุ่งนี้ยังมีใหม่อีกทีนึงมีค่ะแล้วก็จะมีเคล็ดลับดีๆสำหรับวันเสาร์อาทิตย์เผื่อใครมีเวลาว่างอยากไปทำบุญหรือว่าอยากจะทำเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับว่าอยากจะตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องวางแผนธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาแนะนำให้ท่านผู้ชมทางบ้านเผื่อวันเสาร์มีเวลาว่างๆเราก็ไปหาข้อมูลแล้วก็เตรียมตัวเพื่อที่จะเป็นเศรษฐีในวันต่อไปขอบคุณน้องเมย์มากๆเลยนะคะข้อมูลครบถ้วนมากเลยนะคะสำหรับการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขในเช้าวันนี้นะคะอย่าลืมใส่เสื้อสีฟ้ากับสีน้ำเงินออกจากบ้านด้วยถ้ายังเลือกได้นะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเจอกับสี่สาวผู้หญิงถึงผู้หญิงค่ะฟูนชาบที่เนียนต้องพิสูจน์ได้ด้วยแถมวัดความเนียนของผนังปูนปูนเสือฉาบสูตรพิเศษที่มีพลังโมเลกุลระดับนาโนและสูตรซูเปอร์สมูทจึงทำให้เนียนปูนเสือฉาบสูตรพิเศษพลอยมาเดนมาร์กค่ะเพราะอยากรู้ว่าทำไมดัชชี่ไบโอจึงใช้จุลินทรีย์จากที่นี่เพราะเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตดัชชี่ไบโอช่วยขับถ่ายดีขึ้นใน7วันนี่แหละคำตอบของพลอยดัชชี่ไบโอยุคดิจิตอลอุปกรณ์ไอทีมีเยอะไฮไลท์ที่ดีไว้ใจก็อาสกิเนี่ยแหละค่ะฟิล์มกันรอยสไลด์ลื่นไม่สะดุดไม่ต้องกังวลกับรอยขีดข่วนหาซื้อง่ายที่ร้านใกล้บ้านคุณอาสกิฟิล์มกันรอยที่4แนะนำในตะกร้าผ้าเนี่ยมีปัญหากลิ่นอับใช้ Attack 3D Clean Action สิครับกลิ่นอับหายคราบหายผ้าไม่สดใสหาย3ปัญหาใหญ่ต้อง Attack 3Dดึงดูดทุกสายตาเอาใจคนซื้อมาร์ชฟรีประกันภัยชั้น1 NPP พร้อมลึกลับข้อเสนอโดนใจดอกเบี้ยพิเศษ 0% หรือดาวเริ่มต้นเพียง 19,999 บาทวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้คุณผู้
ชมจะพบกับผมก็ภาคสนามในตู้ปน.อาสาและถ้าหากคุณผู้ชมแจ้งมาเชิญถ่ายจัดไปแน่นอนครับจะมีช่วงใหม่คือ The Hero นะครับส่งเสริมเชิดชูคนดีในสังคมและภัยใกล้ตัวที่คุณจำเป็นที่จะต้องรู้ด้วยครับส่วนของออนนะคะเราจะพบกันได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ส่วนรวมส่วนตัวทุกปัญหามีทางออกแน่นอนค่ะผมแจ็ค 3G สุภนันท์ ดนตรีพร้อมรายงานอัปเดตทุกเหตุการณ์ทุกความช่วยเหลือหากถูกหลอกถูกโกงถูกเอาเปรียบกับฐานุตราจะพาไปคุ้มครองผู้บริโภคตะลุยทุกพื้นที่ทุกชุมชนสร้างงานสร้างอาชีพกับดิฉันอุดมพรสำราญจิตค่ะปัญหาสังคมต้องมีทางออกกับดิฉันนวลจันทร์แช่มชูกูลเจาะลึกตามติดทุกปัญหาบนโลกออนไลน์กับผมจักรพันธ์โนนินฮอตนิวส์กับกิตติสิงหาปัตฮอตนิวส์ CSI ฮอตนิวส์เดลรีพอร์เตอร์จะไปสู้หาสงครามข้างเต่าซิทคอมดีๆเบาสมองของสองครอบครัวแม่คะอะไรเหรอคะเกิดอะไรขึ้นมันจะปฏิวัติอะไรพวกนี้แม่ค่ะลูกน้องข้าหมาเลยครับธุรกิจร้านอาหารที่เปิดร้านติดกันการแข่งขันจึงเพิ่มขึ้นทวีคูณป้าคนละชื่อแบะยะเด็กโสดคิดกันแล้วกันหน้าตาดีเนี่ยส่งคำขวดมีสิทธิชนะไม่ยากทำไมมีปัญหาเหรอไม่มีค่ะนวดค่ะนวดไปเลยพูดมากกดมาก600จะเหลือ400เงินเดือนใช่ย่ะปล่อยเข้ามาไงปวดได้เข้ามาเลยโน้ถ้าจิงโน้มีอะไรเดือดร้อนเนี่ยนะโทรหาจันแซนไม่ตลอดเวลาเลยผู้ชายป้าเออโน้แล้วพวกเราไม่มีงานการทำกันแล้วไงเป็นเทเวลาติดตามความสนุกสนานของสองครอบครัวนี้ได้ในสงครามข้างเต่าที่นี่ SD Variety นี่หรือเพชรที่หายไปนะว่าได้กี่กะรัตละ585กะรัตค่ะขนาดตำรวจยังหาไม่เจอคนทรงเจ้าจะรู้เหรอเพชรเราอะลูกและที่เล่าให้ผมฟังมาทั้งหมดเนี่ยต้องการให้ตำรวจชั้นผู้น้อยอย่างผมช่วยเหลืออะไรไม่ทราบครับตำรวจเนี่ยคงจะรู้จักมาเฟียที่ชื่อทรงยี่เฟยดีนะคะเม็ดไหนมันก็เหมือนกันนั้นแหละยอมมาตั้งแต่แรกแล้วฉันแสนแสบยอมในสิ่งสเปเชียลเสาร์นี้พบกับบททดสอบความใส่ใจของตลกซุปเปอร์สตาร์หม่ำจกน้องลืมตานิดนึงด้วยนะครับตอนนี้ใครก็รู้ภาพไหนเป็นหัวพี่เทพครับสารเขาน่ากว่าจะได้ 2-300 อีกเนาะรู้จริงปักเสานี้บ่าย 2:00 ห้ามพลาดคุณพี่เป็นใครอะคะพี่คือนักปั้นมือทองไอสุปเชค่ะคนทางคุณดวงดาวเนี่ยมันไม่ได้โปรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปหรอกบางครั้งอาจจะต้องแลกบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของน้องไปทำอะไรมาเนี่ยพี่ดันไล่พนักงานที่ทำงานออกหมดเลยก็เลยต้องทำเองหมดเลยผมพาคนมาพูดให้พี่3คนน่ะไม่ no feel safe ให้นะไม่ต้องทำโยเยท็อปนิวส์วาไรตี้รายงานข่าวดีมีโหวตที่สุดของข่าวประจำวันจะถูกรวมไว้ที่นี่ที่สุดของนักข่าวจะถูกเลือกให้เป็นผู้รายงานสุดยอดข่าวสด
คือสุดยอดข่าวประจำวันติดตามชมและร่วมบทได้ใน Top News Variety กันตาถาวรแท็กบูมวานอินสตาแกรมพูดจริงเหรอบอกเลยอะไรเนี่ยจริงๆนี่เขาเพิ่งแท็กมาไม่ก็แสดงว่าโอ๊ยดูดิเขาแท็กมาจริงโกรธตรงนี้ฉันสนใจหรอฉันดูของฉันอยู่ไม่แต่จะบอกว่าของพี่ก็มีคนแท็กมาเหมือนกันรู้ไหมแจ็คใครใครสามีพี่เองตามรูปโอ้ตายละนี่อวดกันเนาะวันนี้มีแขกจะมารายการปูไปดูซิเขาบอกเป็นเจ้าชายรายการเด็กกับเจ้าหญิงไอทีไปดูหน่อยเดี๋ยวเขาก็กดอ่อนเองไม่ได้ไม่เอาไปดูหน่อยสิพี่หน้าหลานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่กล้าเข้ามาคือทีมงานให้เข้ารายการให้นี่นั่งเมามอยกันนะครับอ้าวไม่ใช่บ้านของเราเหรอคะไม่ใช่ที่บ้านผมอ้าวคะเดี๋ยวนะบ้านพระราม4จริงด้วยเอาเหรอเปลี่ยนฉากบ้างเหรอเนี่ยไม่นั่งสบายหรอนั่งไม่สบายเหรอกะชวนมานั่งบ่อยๆเอาเหรอโอเคได้ๆๆถูกต้องนี่สวัสดีทุกคนอย่าไปสวัสดีค่ะกันครบเลยนะคะวันนี้ต้องแนะนำตัวไหมอ่ะผมว่าทั้ง4สาวนี่หลายๆคนติดตามกันแล้วนะกันสักนิดนึงสวัสดีค่ะบียอนเซ่ค่ะสวัสดีค่ะยาย่าค่ะว้ายจะมีใครจำใครได้ค่ะแอคค่ะนี่หน้านี่แหละค่ะเดี๋ยวขอเคลียร์ทีละคนยาย่าค่ะบียอนเซ่อันนี้2เดือนแล้วเหรอครับอะไรคะของแอปของ2เดือนแล้วเปล่าเขาเป็นแอปพลิเคชันแล้วส่งก็เป็นสายไอทีนึกว่าไม่เจอพี่ปูแป๊บเดียวเองมีครอบครัวมีลูกแล้วยังโสดนะคะประกาศตรงนี้เลยอยากเข้าใจเลยนะคะจะเลิกหรือเปล่าเดี๋ยวเข้ากับเลยเงิบวันนี้4สาวมาในนามของผู้หญิงถึงผู้หญิงซึ่งปัจจุบันนี้ออนแอร์ที่ช่อง3แฟมิลี่แฟมิลี่กี่โมงกี่โมงครับผม8โมงถึง9โมงวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเย้ก็เท่ารายการเราเลยเนาะก็ดูช่อง3 SD ช่วงที่เราเบรกแบบแป๊บนึงก็แวะไปทักทายก็ปรับตัวกลับมาดูรายการแฟมิลี่ก่อนแล้วพอเบรกก็มาดูรายการนี้เวลามันชนกันแย่งแล้วล่ะแย่งเอาเป็นว่าซื้อทีวีเพิ่มค่ะดู2เครื่อง2จอนะฮะมีช่วงอะไรบ้างคะผู้หญิงถึงผู้หญิงตอนนี้ที่อยู่ในช่องตัว Family อะค่ะค่ะของพี่นีน่าค่ะเนื้อหาของเราก็ยังหลากหลายเหมือนเดิมเป็นเรื่องเกี่ยวกับของผู้หญิงนะคะโดยเราจะแบ่งเป็นวันๆเลยนะวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงแน่นอนแต่ว่าประเด็นเนี่ยจะหลากหลายอย่างเช่นวันจันทร์เนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพวันจันทร์เป็นเรื่องของความสวยงามวันอังคารก็เป็นเรื่องของสุขภาพค่ะวันพุธเป็นเรื่องของเด็กสตรีเด็กสตรีชายหญิงอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเข้าทีคนมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วให้คำแนะนำได้ดีเลยใช่ไหมครับมีลูกวันพฤหัสครอบครัวเด็กๆในวันพฤหัสส่วนถ้าใครแบบว่าอยากจะแบบสบายๆก็วันศุกร์วันศุกร์จะเป็นเรื่องแบบชิลๆเบาๆใช่แล้วก็ในเรื่องของการออกกำลังกายโปรโมทเลยไว้วันพรุ่งนี้จะพาผู้ชมไปนั่งชิงช้ารับประทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีออกกำลังกายกับดัมเบลเขาบอกว่ามีดัมเบลพี่กินก๋วยเตี๋ยวไปแล้วเล่นดัมเบลไปแล้วนั่งชิงช้าด้วยเหรอครับมือนึงอย่างนี้แล้วก็ยกไฟเนี่ยค่ะสวยมากพี่อร่อยด้วยเดี๋ยวยืนก่อนเลยอันนี้ไม่ใช่ก่อนเลยก่อนที่จะเล่นทุกเรื่องเลยพี่นีน่าคะมืออะไรคะเนี่ยจดไว้ค่ะคิดดูเถอะนางอะไรครับนางยังคงเป็นคนที่มีคอนเซ็ปต์ทำการบ้านเป็นตลอดเวลาพี่เจ๋งโปรดิวเซอร์สั่งไว้เธอวันจันทร์ต้องบอกอย่างนี้นะคุณผู้ชมจะได้รู้พี่น่ากลัวทำการบ้านไม่ครบจดมาเลยแต่ถามว่าคุณผู้ชมจำได้ไหมจำไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ก็ดู8โมงเช้าถึง9โมงเช้าที่ช่อง Family นะจ๊ะขอเลข13อยากรู้ค่ะลองก็กดไปบวก10เพื่อกดบวกไปเถอะได้เจอแต่ละคนเนี่ยส่วนมากคุ้นเคยดีเจอพี่นีน่าเจอพี่ไก่แล้วแต่สองสาวพี่ปูนะฮะกับบีมโมทักไงต้องให้ติดนะเออแสดงว่าเขาไม่รู้จักเธอจริงๆนะบูมเนี่ยผมเจอมาทำรายการวิทยุด้วยกันมานานแล้วจะแซวเพราะว่าจะถามว่าทั้งสองคนพี่ปูแล้วก็บูมเองเนี่ยเป็นไงบ้างกดดันไหมกดดันไหมบูมตอนแรกเลยค่ะตอนดีๆนะค่ะเห็นไหมดูหน้าดูตอนแรกที่มาทำเลยเนี่ยตอนแรกที่มาทำเลยคือแบบอุ๊ยเราต้องมาทำกับพี่ไก่แล้วก็พี่นีน่าหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกกดดันกังวลเรื่องอายุหรือว่าอะไรนิดนึงค่ะจะทำยังไงเอ๊ะจะเท่าเขาหรือเปล่าพี่นีน่า
พี่กำลังเล่าคิดว่าพี่จะเปลี่ยนประเด็นไปที่อาร์มดีไหมตอนนี้นะจ๊ะไม่คือจริงๆเราก็กดดันนิดนึงค่ะตอนแรกเลยนะคะแต่พอทำมาเรื่อยๆแล้วก็คือเหมือนกับพอเวลาเรามีอะไรอ่ะเราอาจจะไม่เก่งเท่าพี่ๆเขาเราก็ถามเลยตรงๆก็เลยหลังๆมาก็ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่แล้วก็พี่ไก่ก็ทำตัวแบบว่าลดอายุลงมาเล่นกับเราได้พี่ปูนะครับของพี่เหรอคะพี่ก็กดดันเหมือนกันนะเพราะว่าเราจะรู้ว่าแบบคือสองท่านนี่เป็นแบบตัวแม่อ่ะใช่เลยทำมานานมากรู้ทุกจัดการในทุกอย่างเบื้องหลังเขาเรียกบูมเขาเรียกว่าอึ้มกับอาม่าจริงๆนะคิดดูเลยเนาะเราเนี่ยเราจะรู้วิธีการอยู่รอดเราจะรู้ว่าวันนี้เราจะต้องเลียใครไปซ้ายแล้วก็ไปขวาเราก็จะรุมคนนี้อยู่คนเดียวแล้วถ้าต้องการความสงบสุขนะคะจากบูมสงบสุขต้องไปหาพี่นีน่าค่ะใช่ค่ะพี่นีน่าจะเป็นคนตบท้ายแล้วก็ข่าวอะไรที่แบบโพเจอร์อะไรอย่างงี้นะพี่นีน่าจะมาตบรับทุกอย่างคอยเตือนทุกอย่างโอเคพอเป็นพี่นีน่าคือจัดแล้วนะข้ามไปข่าวต่อไปถ้าเป็นพี่นีน่าตบถ้ายังก็เล่นไปก่อนเล่นไปก่อนไปเรื่อยๆว่าจะอยากรู้ว่ามีเทคอะไรของผู้หญิงหรือผู้หญิงที่สนุกสนุกบ้างคะที่เล่ามาเช่นแบบมีมาสอนทำอะไรแปลกๆไหมอู้เยอะมากสองสามนี้มีอะไรสนุกบ้างพี่ไก่จัดรายการกันมานานนะพี่หน้านะเราก็สนุกทุกวันเลยสนุกต่อสนุกตอนผู้ชายมาผู้ชายหล่ออย่างเมื่อวานน้องกันกันตัดถาวรมาโชว์ซิกแพคป่ะไม่เขาก็มาแบบว่าจริงๆแล้วมุมมองของผู้ชายกับผู้หญิงบางทีอาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปในเรื่องของ relationship หรือว่าเขาเรียกว่าความเข้าใจกันละกันเขาก็จะมาช่วยคอยบอกว่าแบบมุมมองของผู้ชายแบบเขาเนี่ยเป็นแบบไหนไม่เราที่สนุกดีที่ชอบเวลาที่สนุกที่ชอบหรอก็เวลารับแต้มกันค่ะเวลาอยู่ในรายการก็ชนะแย่ๆด้วยเหรอใครเผลอใช่ไหมคะสมมติว่าบุ้มเผลอบุ้มโดนหนึ่งแต้มโดนพี่ไก่เผลอยังไงอย่างสมมติว่าทำอะไรผิดพลาดหรือว่าเช่นเมื่อกี้สมมติพี่ทักผิดสมมติพี่ทักผิดหรือว่าเป็นบีมอ่ะที่โดนหนึ่งแต้มแล้วอันนี้เฉยๆค่ะแต่ถ้าผิดแบบนั้นไม่ได้ผิดแบบนั้นแต่มีคือถ้าผิดเล่นบุ้มไม่ใช่เหมือนเรากัดกันเล่นๆกัดกันแล้วเหมือนอึ้มอย่างเงี้ยเรียกอึ้มเงี้ยแล้วพอเรียกอึ้มปุ๊บพี่ไก่ไปไม่ถูกสมมตินะไปไม่ได้แบบไม่รู้จะแก้ยังไงสมมติเรียกอึ้มแล้วแบบจ้าแบบนึกไม่ออกไงมันจะเรียกอะไรมันดีชนะไก่แพ้นี่ได้หนึ่งแต้มแต่พี่ไก่บอกว่าอ๋อสมมติเขาเล่าข่าวอย่างนี้อ๋อบูมเหรอคะไม่มีอะไรมากไม่รู้ตอนนี้เป็นคนดีหรือคนเสียสติค่ะอะไรอย่างเงี้ยถ้าน้องไปไม่ถูกก็หนึ่งแต้มถ้าน้องไปได้ถ้าน้องไหลได้ก็โอเคเสมอกันโอ้ยากอ่ะยากยากอ่ะต้องรับไว้ก่อนต้องรับมือสคริปต์รายการต้องรับมือพี่ก่อนเด็กเดี๋ยวนะอันนี้รักกันใช่ไหมรักกันรักกันใช่ไหมแล้วก็ตัวเดียวกันใช่แต่มันเป็นไปเองเนาะคือน้องบูมเป็นเด็กน่ารักคือสองสาวที่มาเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงพี่ปูเขาจะเป็นเด็กแบบเรียบร้อยสวยหวานเฮ้ยจริงเหรอเป็นแบบว่าเขาเปรี้ยวนะเขาแก่นเซียวนะพี่ปูนะแต่เขายังไม่ปล่อยของสิเขาอยู่กับพี่ไก่เขาก็เป็นแบบเขาก็เป็นตัวของตัวเองอีกมุมนึงไงเป็นมุมที่แบบว่าเป็นเด็กเป็นน้องน้องเรียบร้อยแบบพี่ไก่มีอะไรแนะนำปูได้นะคะหรืออะไรอย่างนี้ไงตอนอยู่อักษรจุฬานี่เหมือนเป็นนางงามเลยนะคะหรอคะจริงจริงนะเขานางงามเวลาเด็กสถาปัตย์เนี่ยผมเป็นรุ่นน้องไงสถาปัตย์เดินไปเขาก็จะมีแซวกันอุ้ยคนนี้สวยคนนี้สวยอะไรเงี้ยก็พี่สาวคนนี้แหละนี่เดินไปแบบเฉยๆแบบรู้สึกว่าเรื่องปกติใช่แต่เด็กสถาปัตย์เดินผ่านเนี่ยจะแซวชมไม่ได้นะเพราะถ้าชมว่าสวยปุ๊บเนี่ยจะมีเพื่อนๆอย่างเช่นน้องผมแปมเนี่ยคอยรับตลอดผมแปมเลยใช่ใช่ดังมากนะดังมากเลยค่ะผู้ชายแล้วว่าจะบอกว่าพี่ไก่กับพี่นีน่าดูเป็นสตรีไทยแบบว่ากุลสตรีมากเลยทันไหมคะน้องๆที่เขาดูจิกกันสักนิดนึงในรายการหรือเปล่าไม่เสริมความตรงนี้หรือเปล่าคนนี้เขาก็จริงๆอ่ะต้องบอกก่อนว่าเวอร์ชั่นรายการผู้หญิงเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยพี่ไก่เป็นตัวของตัวเองมากคือหมายถึงว่าจริงๆพี่ไก่มีมุมบ้าๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเอามาคลุกเหมือนเวอร์ชั่นใหม่มันมีการคลุกใหม่ก็ไม่ต้องซีเรียสกับเนื้อหาที่ว่าเราจะถูกแบ่งยังไงอย่างเมื่อก่อนพี่ไก่อยู่เวอร์ชั่นเก่าเนี่ยรายการเนี่ยเนื้อหาที่พี่ไก่ได้มันเป็นแนวผู้หญิงแนวความถูกต้องความเท่าเทียมคือเนื้อหามันหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางตัวเวลาเล่าข่าวเนี่ยมันเป็นไปโดยเนื้อหาข่าวพอเล่ามันก็จะแบบนิ่งหนักอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเจอน้องๆตอนนี้คือพี่เจ๋งเขาไม่ได้แบบวางสคริปต์เป๊ะขนาดนั้นเขาก็เอาคลุกใหม่เพราะฉะนั้นพี่เอกก็ไม่ต้องซีเรียสกับสคริปต์ก็เป็นตัวของตัวเองพอเป็นตัวของตัวเองปุ๊บพอพี่เอกเจอเจ้าบูมก็เป็นเหมือนแบบเด็กน่าคืนบูมก็เป็นเด็กน่ารักมากน่ารักนะไม่ง้องแง้งก็มองแง้งแบบน่ารักอ่ะเขาไม่แบบไปเขาไม่ยีเลยนะเขาไม่แบบไม่ค่ะพี่ผมอยากให้เห็นตาเขามองจริงเลยนะเขาเป็นแบบว่าดูน่ากลัวมากชมเขานะบูมวันนี้บูมแต่งตัวสวยรู้ก็หลุดอ่ะไอ้อย่างเงี้ยเขาเป็นอย่างนี้พอเขามาวันแรกเป็นอย่างนี้เราก็แบบเฮ้ยไอเด็กคนนี้มีของเพราะฉะนั้นฉันต้องใส่ของให้เดี๋ยวเขารับเราได้แน่ของไม่คืออะไรอะของในนั้นมันคืออะไรมีของในตัวคือไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาพอพี่ไก่โยนของใส่ปุ๊บเขาก็รับปุ๊บ
ฟึบฟึบเหมือนแบบเวลาเล่นบาสแล้วรับได้แล้วสนุกไงพร้อมชุดพร้อมชุดคือเหมือนเราก็เป็นเทรนเนอร์เนาะสิว่าเหมือนกับต้องแบบว่าสอนแบบน้องๆด้วยโอ้ขอโทษนะคะสองคนนี้ต้องสอนเขาเลยไม่ต้องสอนด้วยได้เลยคล่องตั้งแต่วันแรกนี่เป็นคนสรุปจริงๆนะชมกันชมกันชมกันสรุปเลยแนวบริหารจบบริหารได้ทุกอย่างว่าทุกคนตบเข้าประเด็นได้เขาเก่งเขาเก่งจริงแล้ว4คนคาแรคเตอร์ต่างกันยังไงคะคือพี่เจ๋งเขาบอกไหมไม่บอกก็เป็นตัวของเองแหละมองว่าทุกคนก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็คือตอนแรกอย่างที่บอกว่ากดดันเพราะว่ามาทำรายการที่แบบเอ้ยจริงๆแล้วเราเป็นคนสนุกนะโวยวายเฮฮาแล้วเราต้องมาอยู่เกรงอยู่ในสคริปต์หรือเปล่าก็คือกลัวๆแต่พอได้มาทำแล้วคือทุกคนเนี่ยก็จะเป็นตัวของตัวเองแล้วด้วยเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหมือนกับต่างคนต่างมุมมองใช่ค่ะอย่างของบูมเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบว่ามุมมองของผู้หญิงในวัยแบบบูมนะวัยรุ่น อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าวัยรุ่นนี่ชัดมากเลยนะวัยรุ่นวัยรุ่นอันนี้ก็อาจจะเป็นคุณแม่ลูกอ่อนพูดดีมากห่วงครอบครัวฉันลุ้นอยู่ว่าจะพูดอะไรอันนี้ก็แบบว่าจะเป็นอะไรคะกลางคนใช่ๆๆต้องพูดว่าวัยทำงานวัยทำงานผมขอช่วยพี่สาวเองนิดนึงโอ้ยวัยนู้นวัยพี่นีน่าเนี่ยคือแล้วพี่นีน่าเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนในบ้านในบ้านหลังนี้เป็นกับครอบครัวพี่นีน่าเนี่ยจะเหมือนเป็นผู้ใหญ่สุดจะแบบเป็นเหมือนพี่สาวคนโตในแง่การดูแลใช่ไหมพี่นีน่ารับได้พี่นีน่าก็เคยเป็นพี่นีน่าไม่ว่าอะไรหรอกในใจไม่รู้นะพี่ตัวเองไม่ผิดยังรับผิดแทนน้องเลยประเสริฐมากน่ารักมากเลยพี่นีน่าเมาทั้งสามคนนี้หน่อยค่ะไก่เลยค่ะจริงๆแล้วก็คือจะบอกว่าตั้งแต่ย้ายมาบ้านใหม่เนี่ยสนุกมากๆนะคะยิ่งทำงานร่วมกันนี่ก็ขึ้นอาทิตย์ที่3แล้วก็รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นรู้สึกเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็สบายมากขึ้นใช่สบายชิลๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวของตัวเองมากๆอะไรเงี้ยจริงๆตอนแรกน้องปูเนี่ยจะนึกว่าเป็นสาวหวานเรียบร้อยแล้วจริงๆเขาไม่นะเขาไม่ใช่เหรอคะนึกว่าปูหวานอยู่เลยอ่ะแอบจริงๆบอกว่าปูหวานเลยแอบแล้วจริงๆเขาเป็นสาวเก่งใช่ไหมเป็นสาวเก่งแอบเปรี้ยวเหรอคะถ้าเป็นบูมกับพี่ไก่แซวเนี่ยอย่าแอบอย่าแอบไม่ดูสะเทือนเท่าพี่นีน่าบอกอย่าแอบนี่คือของจริงอ่ะเดี๋ยวขอโทษไม่พี่น้าเขาหมายถึงว่าตัวเองมีหลายมุมไงก็ค่อยๆเอาของออกมาเดี๋ยวพอสักเดือนนึงครบน้องปูก็อาจจะเริ่มแบบโอเคเราเริ่มแบบปล่อยของเราได้บ้างนี่นะเป็นสาวเก่งสาวทันสมัยรอบมากความสามารถขอบคุณมากค่ะพี่นายรูปแบบรายการจะเป็นรายการสดใช่ไหมครับที่ติดตามกันได้ใช่ครับมีแขกรับเชิญด้วยแล้วก็เป็นแบบมีถ้าเกิดเวอร์ชั่นเก่าก็จะเป็นรายการข่าวเป็นแบบนิวส์ซะแบบเยอะๆแต่ว่าใช่แต่แบบใหม่ก็จะมีความเป็นซิทคอมเข้ามาด้วยมีแขกรับเชิญแต่ก็ไม่มาธรรมดาไม่ใช่อยู่นั่งลอยมานั่งปุกอย่างเงี้ยก็จะมีการกดออดมาเดินผ่านหน้าบ้านมาโอ๊ยผ่านบ้านนี้อ๋อที่เมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวเข้ามาก็กดออดเองอย่างเงี้ยมีคอนเซ็ปต์เหมือนเป็นบ้านที่จะให้คนมาหาเราใช่ก็ตามคอนเซ็ปต์แต่ละวันนะคะอย่างเรื่องของสุขภาพอย่างเงี้ยในวันอังคารใช่ไหมคะก็จะมีคุณหมอมาคุณหมอก็จะมาเลยปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาหลายๆคนอย่างสมมติว่าในวัยหนึ่งที่มีผมหงอกเยอะอย่างเงี้ยก็จะมีคุณหมอที่ปัญหาเกี่ยวกับแบบสุขภาพตามองพี่แต่มือพนุษย์สุขภาพผมไม่กล้าสบตาเดี๋ยวกลัวเจอหนึ่งแต้มไม่เป็นไรเพราะว่านี่เป็นรายการอื่นพี่ไก่ยังไม่นับคือแปลว่าแต่ละวันก็จะมีคอนเซปต์เนื้อหารายการเป็นหลักขึ้นมาแล้วก็ตรงประเด็นพูดถึงสุขภาพก็มีคุณหมอมาพูดถึงเรื่องความสวยงามก็มีที่ปรึกษามาพูดถึงดาราที่เป็นกระแสอยู่อย่างการที่หลายคนดูกันกับคู่กับลีเดียพามาเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระแสและความน่าสนใจต่างๆตายเวลาหันสะบัดหน้ามาพร้อมกัน4คนรู้สึกเหมือนใส่เกินรายการเป็นหนึ่งเดียวสะบัดมาเป็นหนึ่งเดียวเป็นคนนึงนะที่แบบว่าแต่ก่อนผมจัดรายการวิทยุตอนช่วงเช้าจะเปิดดูทุกเช้าเหมือนกันนี่ติดใครติดทุกคนเลยพี่ไก่ผู้สาทำหน้าบลอให้บอกติดพี่ไก่ด้วยติดเท่าไหร่เมื่อไหร่จะคืนนะคะติดอยู่200แล้วเมื่อไหร่จะคืนก่อนอีเวนต์ด้วยกันซื้อโลกยังไม่ได้คืนเฮ้ยไอ้นี่ดีชอบมูดเอาไปแต้มหนึ่งเวลาหมดจริงๆครับถ้ามีโอกาสขอเลยดีกว่าเราไปรายการเขาเราไปบ้านเขาเดี๋ยวนะเราขอไปบ้านเขาเหรอแล้วเราจะจัดรายการยังไงคะต้องมีโอกาสเดี๋ยวต้องมีเทปพิเศษหรือวันไหนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราขอเชิญ4คนมาบ้านเป็นวันฟิชชิ่งกันนะคะเป็นวันฟิชชิ่งกันแนะนำเรื่องไอทีใช่เลยเดี๋ยวไปปนกันนะคะได้เลยพี่วันนี้ขอขอบคุณมากๆทั้ง4ท่านเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสนุกมากสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะน่ารัก
จริงๆนะคะมาพูดคุยกันยามเช้าในสไตล์ผู้หญิงถึงผู้หญิงนะคะแต่ว่าตอนนี้บ้านพระรามสี่เดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาอัปเดตช่วงของ IT Today ค่ะค่ะเที่ยวบินตรงของการบินไทยความบันเทิงมีให้คุณเป็นร้อยรายการแต่อาจเล่นไม่ทันจบเครื่องดื่มเป็นสิบสิบอย่างแต่อาจลองได้ไม่ทันครบอาหารนับสิบเมนูแต่อาจชิมได้ไม่ทันหมดบนเที่ยวบินตรงความสุขผ่านไปเร็วเสมอเพราะในพริบตาคุณก็ถึงที่หมายการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าเริ่มด้วยรสดีหนึ่งช้อนจะได้อร่อยหอมด้วยอร่อยด้วยถ้าเป็นแกงจืดต้องรสดีย ุคดิจิตอลอุปกรณ์ไอทีมีเยอะให้ไลฟ์ที่ซีไว้ใจก็อาสกิเนี่ยแหละค่ะหูฟังอาสกิให้ซีได้พูดได้เพลินหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณอาสกิหูฟังและอุปกรณ์ไอทีที่ซีแนะนำสนุกกับการแต่งหน้าแต่ต้องล้างโฟมหลายรอบครั้งแรกของบิโอเรที่เมคอัพรีมูเวอร์รวมกับโฟมบิโอเร 2-in-1 เมคอัพรีมูเวอร์โฟมเมคอัพสิ่งสกปรกสะอาดหมดจดในขั้นตอนเดียวล้างเดียวหลอดเดียวจบบิโอเรพี่ภูนะเขารักฉันที่เขาไปอยู่กับแกกับเพราะเงินไม่จริงอะพวกแกมีอะไรมายืนยันแกมีหลักกิโลไหมหลักฐานเดี๋ยวคุณครูถามหน่อยได้ไหมทำไมน้ำประปาไหลไม่เนี่ยอย่างนี้ต้องตายกันไปข้างละทำไงเอาของในกระเป๋ามาได้เลยแกตายแน่อะไรนะวันนี้ฉันจะยิงโหลอีบ้าก็ทำไมเนี่ยคุณพี่เป็นใครอะคะพี่คือนักปั้นมือทองไอสุภเชษค่ะชนข้างคุณดวงดาวเนี่ยมันไม่ได้โปรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปหรอกบางครั้งอาจจะต้องแลกบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของน้องไปทำอะไรมาเนี่ยพี่การไล่พนักงานที่ทำงานออกหมดเลยก็เลยต้องทำเองหมดเลยผมพาคุณและพวกพี่สามคนน่ะไม่ no อย่าบอกใครด้วยเฮ้ยรับปากค่ะพี่ถ้าสามารถที่จะสืบว่าใครเป็นคนฆ่าแกนะแกก็จะบอกที่ต้นของลอตเตอรี่จ้านี่ไงรอยเท้าฆาตกรตัวจริงเว้ยเห็นแค่รอยเท้ารู้เลยเหรอลุงย้วยแกคงถูกตีตรงนี้เฮ้ยตรงโน้นข้าจะตั้งเป็นปริศนาให้ถ้าเอ็งไขปริศนาข้าออกเอาเงินไปเลยนาทีค่ะเมื่อสักครู่นี้แหมหลังจากที่สาวๆผู้หญิงถึงผู้หญิงออกไปแล้วนะคะศัตรูก็เงียบได้เลยทันทีนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าสาวๆนี่น่ารักนะมากเลยน่ารักค่ะไว้มีโอกาสนะครับก็ติดตามชมกันได้ใช่ค่ะช่วงนี้มาเข้าสู่ช่วงของ IT Today กันบ้างนะคะ IT Today วันนี้มีหลากหลายข่าวเริ่มต้นจากข่าว 5G เลยดีกว่านะคะหลายคนอาจจะคุ้นเคย 3G กันแล้วในตอนนี้เดี๋ยวนะ 5G เลยเหรอครับ 5G ไทยเรายังไม่ 4G เลยนะไทยเรายังไม่มี 5G นะตอนนี้ยังไม่ใช่ของประเทศไทยแต่ในระดับสากลระโลกเนี้ยกำลังที่จะมีเครือข่าย 5G แล้ว 5G คืออะไร 5G ไม่ได้พูดถึงเรื่องของเครื่องมือสื่อสารกันอีกต่อไปแล้วค่ะคือมีแหละเรื่องของจอต่างๆที่ต่ออินเทอร์เน็ตสื่อสารกันได้แต่ 5G เนี่ยพูดไปถึงเรื่องสาธารณูปโภคไปจนถึงรถยนต์ก็คงจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วค่ะคือหมายถึงว่าอนาคตนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างจะสามารถเชื่อมต่อกันได้ค่ะเขาเล็งกันไปประมาณนู่นนะฮะ2020หรือปีคริสต์ศักราช2030 5G ถึงจะมานะคะโดยทางคณะกรรมการที่การยุโรปหรือว่า European Commission รวมถึงกระทรวงวิทยาศาสตร์ของเกาหลีใต้เซ็นสัญญาแล้วนะคะครับผมร่วมพัฒนาเทคโนโลยีโมบายอินเทอร์เน็ตยุค5G ยุคที่5แล้วก็คือฝั่งยุโรปกับทางเกาหลีใต้ทราบไหมคะว่าจะมีการทำให้เกิดการเชื่อมต่อที่รวดเร็วมากกว่าเดิมใช่แล้วทราบไหมคะว่า EU ทุ่มเงินลงทุนไปกว่า700ล้าน
ยูโรตลอดช่วงเวลา7ปีนับจากนี้เป็นต้นไปนี่คือบัดเจ็ตที่จะเอามาพัฒนา 5G ค่ะครับผม 5G ในขณะที่เกาหลีใต้นำเงินลงทุนตัวเองทุ่มกับโครงการ 5G Forum ทั้ง2ฝ่ายทุ่มเงินจำนวนมากนะคะลงไปเพื่อที่จะต้องการให้การร่วมกันพัฒนา 5G ต่อไปในอนาคตประสบความสำเร็จระดับความเร็วพูดให้เห็นภาพเลยโหลดหนัง HD เวอร์ชันที่แบบชัดแจ๋วๆเนี่ย1ชั่วโมงเวอร์ชัน HD เนี่ย1ชั่วโมงเนี่ยโหลดได้แค่6วิโอ้โหกดปึ๊บมาปั๊บดูหนังได้เลยค่ะหนังเวอร์ชัน HD เนี่ยนะครับประมาณสัก10กว่ากิกคือคุณจะรู้สึกเหมือนเหมือนน้ำประปาไหลลงมาจากก๊อกให้เราอาบน้ำโดยที่เราไม่ต้องถามว่าน้ำประปาเอาอะไรสูบขึ้นมานึกออกไหมคะง่ายกว่านั้นอีกต่อไปนี่คือเลือกรูปแบบของเทคโนโลยีในการสื่อสารตอนวันนี้อาจจะมีกดแล้วแบบอึกอักกันบ้างแต่วันที่เราไม่มี 3G ก็ไม่เห็นมีใครจะมาบ่นอะไรลำบากสักเท่าไหร่ตอนนี้นะครับเพราะว่าในเมืองไทยเองก็จะมีการประมูล 4G เกิดขึ้นหรือไม่เดี๋ยวมาอัปเดตกันในช่วง IT Today ของเราในแต่ละวันนี่แหละนะครับใช่ค่ะเอาละครับมากันที่เรื่องของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำนายทายทักหรือวิเคราะห์เหตุการณ์ล่วงหน้ากันบ้างดีกว่าครับที่ผ่านมานะครับเชื่อเลยว่าหลายๆคนนั้นใช้ Search Engine ต่างๆในการดูเหตุการณ์ย้อนหลังว่าวันนี้ในอดีตเกิดขึ้นอย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นบ้างใช่ค่ะแต่เชื่อไหมครับว่าได้มีการเก็บสถิติทั้งหลายของการเกิดเหตุแต่ละสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลหรือบริษัทนะครับองค์กรต่างๆเขาบอกว่าสถิติเหล่านี้ถือเป็นข้อมูลสำคัญในโลกยุคอนาคตนะครับตอนนี้ Microsoft ก็มีการเปิดตัวระบบการเรียนรู้ใหม่ที่มีชื่อว่า Azure ML นั่นเองนะครับซึ่งเป็นการทำงานของมันนี่นะฮะจะเป็นการประมวลผลบน Cloud Computing นะครับซึ่งผู้ใช้งานทั้งหลายเนี่ยเวลาที่เขามีการฝากข้อมูลต่างๆผ่านทางคลาวด์ก็คือบนโลกอินเทอร์เน็ตทั้งหลายบนระบบทั้งหลายที่เราสามารถตัวอยู่ที่ไหนก็ได้พอเราฝากข้อมูลอัพขึ้นเน็ตปั๊บเนี่ยไปต่างประเทศสมมติไปอเมริกาอย่างนี้นะคะในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูข้อมูลต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยได้สบายๆระบบนี้จึงเป็นที่แพร่หลายมากๆอ้าวนะฮะซึ่งวิธีการเก็บรวบรวมสถิติต่างๆเอาไว้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการค้าขายสถิติด้านของการแพทย์ครับเพื่อที่จะทำให้แต่ละบริษัทหรือหน่วยงานองค์กรนะครับเช่นสมมติเราขายของนะครับเราก็จะมียอดขายในแต่ละปีสะสมกันมาทำให้เราสามารถทำนายอนาคตได้เช่นในปีหน้าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นี่ก็คือเราวิเคราะห์เหตุการณ์ล่วงหน้าได้พวกการพยากรณ์อุปสงค์หรือความต้องการในสินค้าอะไรสักอย่างทำนายโรคระบาดทำนายว่าเครื่องจักรต้องซ่อมบำรุงเมื่อไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าเป็นการประเมินคล้ายๆกึ่งการประเมินแต่ว่าประเมินจากสถิติจำนวนมากหรือข้อมูลจำนวนมากหรือว่าการใช้ระบบ Cloud Computing นั่นเองนะคะใช่แล้วนะครับก็เป็นการจัดการในโลก IT จะมีคำแปลกๆเช่นคำว่า Big Data คือถ้าเกิดโลกนี้เราเก็บข้อมูลไว้ทุกอย่างหมดเลยบนโลกอินเทอร์เน็ตสิ่งสำคัญก็คือว่าแล้วโปรแกรมอ่ะมันจะไปหยิบอะไรมาให้เราใช้เมื่อไหร่นั่นสิโปรแกรมต้องฉลาดมากๆอะค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยมีรูปแบบของการบริหารจัดการที่เขาสมัยนี้เขาจะชอบใช้คำว่า Big Data แต่ละบริษัทก็อาจจะต้องการต่างกันสมมติพี่อามทำเกี่ยวกับสถาปนิกก็อาจจะต้องการ reference ที่ผ่านมาอีก50ปีแล้วหรืออะไรแบบนี้เช่นสมมติถ้าจะไปออกแบบโรงพยาบาลเราก็อยากรู้ว่าโรงพยาบาลที่ผ่านมาข้อมูลเยอะแยะข้อมูลอะไรกันบ้างอะไรที่เป็น criteria หรือว่าสิ่งที่จำเป็นต้องทำะนะครับข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ได้อย่างไรง่ายๆครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นทุกคนใช้ Facebook ในวันนี้ครับเรื่องราวของ Facebook ที่จะเป็นฐานในการเก็บข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งจะทำให้เราสามารถเก็บสถิติกันได้ว่าตัวคุณเองนั้นใช้ Facebook หรือเว็บไซต์เข้าเว็บอะไรทำเป็นเล่นนะ Facebook นี้ใช้จับโจรกันมานักต่อนักใช้มารายงานการจราจรหรือช่วยชีวิตคนทำมาหมดแล้วเกือบทุกอย่างค่ะครับผมตัวการเก็บสะสมข้อมูลสถิตินะครับประเด็นแรกที่ทาง Facebook เขาจะรู้เป็นอย่างดีคือคุณเข้าเว็บอะไรได้บ้างนะครับเพราะว่าพอคุณเข้าเว็บประเภทเช่นสมมติ ผมบอกผมชอบนาฬิกา นะครับเขาก็จะรู้แล้วว่าผมเนี่ยเข้าเว็บนาฬิกาบ่อยแล้วคุณจะสังเกตได้ว่าคุณเห็นโฆษณานาฬิกาบน Facebook ตัวคุณเองมากขึ้นครับรวมไปถึงครับคล้ายๆ Google ข้อมูลที่2คือหน้าตาคุณเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าหลายๆคนที่ใช้ Facebook ในการลงภาพถ่ายเอาไว้นะครับทั้งตัวเองแล้วก็เพื่อนสังเกตว่าจะมีการจดจำ recognition หรือว่าสี่เหลี่ยมที่ตรงรูปของเราเนี่ยแล้วมันจะกดว่าคุณใช่คนนี้หรือเปล่า yes, กดไปเรื่อยพอเขาก็จะจำได้ว่าหน้าเรามุมนี้มุมโน้นเป็นอย่างนี้พอมีคนแท็กภาพเราปั๊บเนี่ยก็จะรู้ว่าอุ๊ยมีคนอยู่ในภาพด้วยล่ะค่ะเป็นข้อมูลนะครับที่เก็บสะสมเอาไว้ซึ่งสำคัญนะฮะต่อมาครับคุณไปไหนมาบ้างเพราะหลายๆคนเวลาที่ไปไหนมาเดี๋ยวนี้เช็คอินเข้าไปที่ Facebook ตลอดนะครับอยู่ร้านอาหารไหนนะครับอยู่ที่ปั๊มน้ำมันใดกำลังเดินทางอยู่บนเส้นทางใดซึ่งจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวเคยเกิดคดีขึ้นแล้วนะครับที่ว่าโจรเนี่ยเขาตามดู
ขาดูว่าคุณซีเนี่ยไปเช็คอินที่ไหนอยู่อ้าวไม่อยู่บ้านรออยู่หน้าบ้านเช็คอินอยู่สุขุมวิทค่ะเข้าเลยน่ากลัวมากอันตรายนะฮะที่เคยเกิดเหตุที่อังกฤษอย่างที่จำได้เลยนะคะเมื่อหลายปีที่ผ่านมานี้นะคะคือเช็คอินเช็คเอาท์กันทุกคนทั้งหมู่บ้านเลยทุกบ้านเลยจนยกขึ้นบ้านทั้งหมู่บ้านเกลี้ยงเลยนะครับต่อมาครับผมเขาเอาไว้เช็คประวัติความสัมพันธ์ของคุณครับว่าตัวคุณเองเนี่ยจะมีเพื่อนเป็นคนกลุ่มไหนกันบ้างจาก Friends ที่คุณมีอยู่ครับแล้วเขาก็จะรู้ว่ากลุ่มคนที่คุณคบอยู่เนี่ยเป็นสายงานอาชีพอะไรนะฮะต่อมาครับในเรื่องของสิ่งที่คุณสนใจฮะอันนี้คล้ายๆกับสถิติที่คุณเข้าเว็บอะไรนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของสิ่งที่คุณสนใจมากเป็นพิเศษสิ่งเหล่านั้นก็จะย้อนกลับมาเป็นข้อมูลว่าคุณคือหนึ่งในลูกค้าที่เขาสามารถขายข้อมูลได้หรือไม่ใช่ค่ะก็ยังมีเรื่องที่ต้องน่าระวังอีกนะคะคือยุคก่อนๆที่จำได้เลยเวลาบอกผู้ใหญ่ว่าไม่เล่น Facebook หรอคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้ใหญ่หลายท่านก็จะบอกว่าไม่รู้จะเอาเรื่องส่วนตัวของตัวเราอะไปบอกประชาชนประชาชีสาธารณะทำไมเพราะว่าบางคนที่ออกมาวายๆตามข่าวที่วัยรุ่นบอกไม่ยุ่งทำไมล่ะนี่เฟซบุ๊กส่วนตัวนะคือพออะไรที่ถูกโพสต์ไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นสาธารณะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดยากว่าความเป็นส่วนตัวเนี่ยจะมาเรียกหากับโซเชียลเน็ตเวิร์กหายากนะคะเพราะว่าบางทีหลังๆเพื่อนเยอะคัดกรองเพื่อนก็ยากยากจริงๆนะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งโปรแกรมนะครับที่ Facebook จะมีการเปิดตัวออกมาแล้วก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะ Facebook Slingshot ค่ะแชร์กลับก่อนถึงจะเห็นภาพนี้นะคะต้องบอกว่าทาง Facebook นี้นะคะตกเป็นข่าวเปิดตัวสมมุติเป็น Google ค่ะนะครับปุ๊บคุณอยากเห็น คุณโชว์มาก่อนว่าแล้วงานที่คุณอยู่อาจจะเป็นของทางอีกค่ายนึงก็เลยเป็นคอนเซปต์ว่าแชร์กลับก่อนถึงจะเห็นภาพนะอย่างนี้นะคะถ้าคุณต้องการดูวิดีโอเพื่อนคุณก็ต้องแชร์ด้วยโชว์ของคุณก่อนนะคะ เพื่อความเรียกว่าอะไรอ่ะเพื่อความทัดเทียมกันทำไมมันดูยากเนอะชีวิตเนอะอะไรอย่างนี้นะคะก็มีการตั้งเงื่อนไขเข้ามาในโซเชียลเน็ตเวิร์กมากขึ้นเรื่อยๆอะค่ะนะคะก็มีแอปพลิเคชันแล้วสำหรับใครใช้ iOS 7ขึ้นไปนะคะแล้วก็ Google ก็มีแอปพลิเคชันอยู่ใน Android ด้วยค่ะใช่แล้วครับใครอยากจะลองใช้ก็ลองหากันดูกันได้นะครับแต่อย่าใช้ตอนขับรถเด็ดขาดนะอันตรายจริงๆนะครับใช่ค่ะมากันที่อัปเดตครับล่าสุดฝั่งของ Apple กันบ้างดีกว่ามาดู product ชิ้นล่าสุดที่เขาคาดว่านี่น่าจะเป็น Apple หลุดอีกแล้ว iPad Air 2นี่นะครับหลุดอีกแล้วภาพต้นแบบ iPad Air 2ครับมี Touch ID ค่ะว่าตอนนี้แบบทุกคนบอกเอ๊ะน้องสีทำไม iPhone มีปุ่มปั๊มนิ้วสแกนลายเลือกมือ iPad ทำไมไม่มีรุ่นใหม่ก็น่าจะมีในรุ่นต่อๆไปแน่นอนว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยเดาว่านะสีว่าเกิน 60% มีแน่นอนนะคะสำหรับตัว iPad นะคะ iPad 2ตัวต้นแบบระบุข้อมูลเบื้องต้นว่าเบาบางกว่า iPad Air ตัวปัจจุบันก็เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีต้องทำให้บางลงจุดสำคัญคือปุ่มโฮมกลายเป็นกระจกแซฟไฟร์พร้อมวงแหวนล้อมรอบเหมือนกับ iPhone 5S ก็คือปุ่มปั๊มนิ้วคือ Touch ID เนี่ยสามารถสแกนลายนิ้วมือได้แล้วก็ระบบประมวลผลที่น่าจะเร็วขึ้น2เท่าทุกปีอยู่แล้วอ๋อซึ่งอันนี้ก็จะไปรวมกับข่าวคราวที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับว่าจะมีการใช้ลายนิ้วมือในการสั่งซื้อแอปต่างๆผ่านทาง App Store หรือไม่ซึ่งถามว่าที่ iPad Air มีนะครับก็น่าจะลิงก์กันไปว่านี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขที่ใช้ในการป้องกันการจรากรรมในเรื่องของการซื้อแอปนะครับแล้วก็รวมถึงการซื้อของที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่แล้วนะคะก็อ่ะมีเทคโนโลยีพอเราเรียนรู้การใช้งานแล้วเนี่ยเห็นข้อดีก็จะได้ใช้กันอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะคะไปต่อกันที่เรื่องของ Nike นะคะซึ่งได้ออกแอปพลิเคชัน Fuel Band Version Android แล้วค่ะ Nike เนี่ยต้องบอกว่าเป็นค่ายผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬาครับแต่ว่าหลังจากที่มาทำอุปกรณ์กีฬาที่ให้คนที่อยากออกกำลังกายสวมใส่อย่างตัว Fuel Band เนี่ยคือมันเจ๋งตรงที่ว่า Nike Fuel Bandหน้าตามันน่ารักน่าใส่ซิงมีเลยอันนึงนะคะคือใส่แล้วเนี่ยมองนาฬิกาได้ด้วยปกติกำไลข้อมือที่เป็นเกี่ยวกับสุขภาพมันมองนาฬิกาไม่ได้พอมองนาฬิกาได้เนี่ยคนก็ฮิตแล้วก็เพื่อนก็มีคนละอันอย่างนี้ใช่ไหมเราก็สามารถมาแข่งกันออกกำลังกายได้นะคะล่าสุดค่ะมีฟิวเวอร์แบนเวอร์ชันแอนดรอยด์ด้วยเพราะว่าตอนเปิดตัวเนี่ยเขาไม่ง้อแอนดรอยด์เท่าไหร่นะคะตอนนี้ใช้งานกับโทรศัพท์มือถือในตระกูล Galaxy S3 S4 S5 ได้ Moto ก็ใช้ได้ HTC One Nexus 5ใช้ได้ค่ะใครที่มีฟิวเวอร์แบนนะคะดาวน์โหลดได้เลยค่ะครับก็ที่ Play Store ของสหรัฐแคนาดาเยอรมันแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะครับที่วันนี้นำเสนอก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆคนตามข่าวของ Nike นะครับก็มีการออกจำหน่ายนะครับรุ่นที่แล้วเนี่ยปรากฏว่ายอดขายมันไม่ได้ไปไหนมากก็เลยมี
การออกข่าวมาว่าเอ๊ะไนกี้จะเลิกผลิตอุปกรณ์ประเภทนี้หรือเปล่านั่นสิอันนี้ก็กลายเป็นว่าไม่ใช่นะฮะมีออกมาแล้วเรียบร้อยแต่ไปเอาใจเสริมไปทางในตลาด Android ซึ่งในปัจจุบันในตลาด Android นี่คนใช้เยอะมากค่ะเยอะมากนะนะคะอาจจะเป็นส่วนนึงนะสิว่าหลักๆเลยเป็นเรื่องของระบบมันเป็นระบบเปิดใครๆจะโหลดแอปลงแอปหรือพัฒนาแอปอะไรมาใส่ก็ได้แล้วก็จอใหญ่กดง่ายที่สำคัญครับก่อนจะซื้อหามาใช้ก็อย่าลืมนะครับตามความเหมาะสมะนะฮะถ้าไม่จำเป็นก็ไว้ก่อนนะครับเพราะบางทีออกกำลังกายในที่เรามีเวลาของเราเป็นมาตรฐานอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปดูก็ได้จริงๆก็ไม่ใช่อุปกรณ์ที่สำคัญค่ะแต่อาจจะสำคัญในแง่การใช้งานของบางคนที่ต้องดูแลสุขภาพมากเป็นพิเศษความดันโรคหัวใจอันนี้สำคัญจริงๆแต่ก็อาจจะทำให้การใช้ชีวิตสนุกมากขึ้นกับ เรื่องของอุปกรณ์กีฬาเอาสิเป็นคนบ้าแกเจอก็ต้องพูดมาในมุมนี้ ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายปักหมุดประเทศไทยกันสักนิดนึงกับปฏิทินประเทศไทยค่ะเสียเวลาเปล่า Magic Clean เปลี่ยนเพิ่มน้ำหอมอีก 20% เปลี่ยนอยู่หมัดสะอาดทั้งบ้านว้าวทั้งบ้าน Magic Clean พร้อมโลชั่นกัน UV พอหรอป้อง Bioré UV Aqua Rich Essence SPF 50ช่วยปกป้อง UVA และ UVB สาเหตุหนึ่งของริ้วรอยก่อนวัยและผิวหมองช้ำ Bioré ใหม่ Aqua Rich Mousse THC บวกยุคดิจิตอลอุปกรณ์ IT มีเยอะไฮไลท์ที่ซีไว้ใจก็อาสกินี่แหละค่ะฟิล์มกันรอยสไลด์ลื่นไม่สะดุดไม่ต้องกังวลกับรอยขีดข่วนหาซื้อง่ายที่ร้านใกล้บ้านคุณอาสกิฟิล์มกันรอยที่4แนะนำดีแท็กฉลองไทยเน็ตครบรอบ1ปีอัปเกรดซิมหรือย้ายค่ายเปิดเบอร์ใหม่ตรงไทยนี่ลุ้นทอง50วันมูลค่ารวมกว่า55ล้านบาทถึง30มิถุนายนนี้ที่ศูนย์บริการดีแท็กทุกสาขาทั่วประเทศโลกการเงินขยายการลงทุนให้ทันกับกระแสตลาดเงินตลาดทุนกับแพนณทิประดาใน Money at AC Plus วิเคราะห์เจาะลึกยุทธศาสตร์ประเทศและเศรษฐกิจใน AC Plus กับผมเกษมสันต์วีรกุลทันทุกกระแสทันทุกความเคลื่อนไหวกับรุ่งทิพย์โชติภาลัยใน AC Plus Deliveryชี้ช่องทางสร้างโอกาสทำธุรกิจกับชาลอตโทนวนิกใน AEC Plus Delivery ศิลปะวัฒนธรรมหลักสไตล์การใช้ชีวิตใน AEC Plus Varietyตอนนี้คุณกำลังอยู่กับช่วงสุดท้ายของบ้านพระราม4วาไรตี้ข่าวค่ะใช่แล้วครับมาในช่วงนี้มาดูกันนะครับว่าปฏิทินประเทศไทยของเราครับวันนี้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าใครอยู่ใกล้อยากจะไปเที่ยวกันไปกันได้ครับไปกันที่งานที่จัดขึ้นยิ่งใหญ่ฮะที่สงขลาครับใช่ค่ะเป็นการเปิดงานสมโภชหลักเมือง172ปีนะคะไหว้พระหลักเมืองชมงิ้วประชันของอร่อยเดินถนนเที่ยวบ้านชมเมืองครับเกิดขึ้นแล้วนะครับวันนี้นะฮะถึงวันที่24มิถุนายนนี้นะครับก็ถือได้ว่าตลอดทั้งงานเนี่ยคือรวมถึง7วัน7คืนนะครับโอ้จะมีของต่างๆมากมายเชิญไปทำบุญไหว้พระกันในการติดตั้งโคมไฟสีแดงตลอดความยาวถนนนะครับแล้วก็ในส่วนของจำนวนโคมเนี่ยทางทีมงานแจ้งว่ามีมากถึง650โคมด้วยกันมีการเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็วันนี้ฮะเปิดให้ไปสักการะบูชานะครับแล้วก็ไปช้อปปิ้งของอร่อยกันแล้วก็ไปเดินเที่ยวชมเมืองกันนะครับที่สงขลานั่นเองแหละครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็เรียนเชิญมาใช่ค่ะนะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งงานนะคะงานบางหลวงแฟตค่ะคำว่าแฟตนี่ไม่ใช่แฟตที่แปลว่าอ้วนนะคะแฟตที่แปลว่าเทศกาลนะคะบางหลวงแฟต2014ค่ะเป็นการเปิดหมวกโลกศิลปะเริ่มขึ้นแล้วนะคะจนถึงวันที่28มิถุนายนนะคะหน้าศูนย์การค้า River City ค่ะก็อันนี้เป็นทางงานที่ทาง River City แล้วก็หุ่นละครเล็กคณะคำนายนะคะร่วมกับเครือข่ายศิลปินคลองบางหลวงเชิญสนุกสนานเบิกบานสำเริงสำราญใจได้เลยนะคะกับงานนี้เขาบอกมั่นใจว่าสนุกแน่นอนบางหลวงแฟต
2014ค่ะครับผมอ่ะก็ไปกันได้นะใครชอบเรื่องราวศิลปะนะครับชายนาฏศิลป์คีตศิลปินมายากลละครใบนะคะหุ่นละครเล็กขุนสายโอ้ยรับรองว่าไปถึงนี้จะชอบแน่นอนนะคะก็วันธรรมดาเปิดตั้งแต่บ่ายโมงนะคะเสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่ 11:00 น.ค่ะไปดูใน facebook.com/RiverCityShoppingCenter ค่ะนี่นะครับแหมเมื่อกี้นี้พี่ๆน้องๆผู้หญิงผู้หญิงมาอยู่กับเรากันทั้ง4เลยนี่ถ้าว่ายังอยู่นะเดี๋ยวเสร็จรายการชวนไปเที่ยวอีกงานนึงไปงานนี้กันครับกินปูดูทะเลกรุงเทพครั้งที่12กันแล้วละครับนี่จะปูยักษ์แบบนี้ก็ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์สำคัญนะครับที่เราบรรดาประชาชนทั่วไปที่ไปเที่ยวงานเนี่ยต้องไปถ่ายภาพกันมีงานเป็นคิงแคปหรือเปล่าเห็นมีมงกุฎใส่ด้วยโอ้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าอาหารทะเลของไทยเนี่ยนะครับอร่อยมากนะครับเห็นแล้วทีมงานบอกเลยว่าหิวนะถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวเราจะให้มาเสิร์ฟในรายการกันบ้างนะครับเขาจัดงานสไตล์เรโทรด้วยนะคะสุดสนุกนะครับชิมเมนูความอร่อยสุดคลาสสิกจากปูทองหลางนะครับเดินทางสัมผัสบรรยากาศปาร์ตี้ริมชายหาดน่ารักนะครับแล้วก็ร้านอาหารทะเลสดๆรวมถึงอาหารทะเลแปรรูปกว่า300ร้านค้านะครับพร้อมมาพบกันครั้งแรกเลยในงานนี้ครับกับเทศกาลนี้นะครับกินปูดูทะเลกรุงเทพครั้งที่12กันแล้วนะครับก็เกิดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม2อยู่เซ็นทรัลพระราม2นะคะอ้าวนะหลายๆคนก็เวลาที่จะไปกินปูกันก็เลยไปหน่อยเป็นบางขุนเทียนกรุงเทพก็มีทะเลนะครับแต่คราวนี้เขาหยิบมาละเอาร้านดังๆเลยมารวมไว้ที่นี่โอ้โหออกร้านกันเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะไปต่อกันที่งานสุดท้ายค่ะวิ่งมีครั้งนึงแล้วนะคะสำหรับ Comat Next Gen ค่ะ2557ปีนี้นะคะงานพากรรมสินค้า IT Comat Next Gen จะเริ่ม19ถึง22มิถุนายนค่ะก็คือวันนี้นั่นเองนะฮะใช่แล้วนะคะสดๆเลยนะครับเปิดงานเรียบร้อยสินค้า IT ลดแลกแจกแถมเพียบเหมือนเดิมตามสไตล์คอมมานะคะคNo comment เน้นคอมมาค่ะครับอย่างตัว Google Glass นะฮะที่วันก่อนน้องซีเคยมีโอกาสนำมาให้เราได้ใช้กันใช่ค่ะนี่ก็มีเหมือนกันคอมมาจากทาง ARIP นะคะก็ไปสรรหามานะคะมาประมูลเริ่มต้นที่1บาทโอ้โหก็มาลองดูกันนะฮะว่าสาวก IT งานนี้ไปแล้วก็เช็คกันได้นะครับกับคอมมาในครั้งนี้ถึง22มิถุนายนนะครับใช่ค่ะหลายๆคนอยากเช็คเรื่องของราคาก่อนเดี๋ยวนี้ก็ง่ายนะเช็คในเว็บไซต์ค่ะตอนนี้อุปกรณ์ IT กับตลาดอุปกรณ์ IT ในประเทศไทยเนี่ยราคาเต็มไปหมดนะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะผ่านทางเว็บไซต์ก่อนหรือว่าตรวจสอบข้อมูลต่างๆกับโปรโมชั่นต่างๆผ่าน commart.thailand.com นะคะแล้ววันนี้ครับในส่วนของรางวัลที่เรานำมาแจกกันครับก็แน่นอนครับในส่วนของฟุตบอลโลกยังมีมาแจกกันนะครับจากบริษัท DNA นะครับเคสโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครชอบจริงๆเลยไปอุดหนุนกันได้ที่ Family Mart นะครับนี่ก็มีนี่แหละฮะทีมต่างๆที่เราชื่นชอบกันแล้ววันนี้มีแจกเสื้อบราซิลด้วยโอ้ยต้องใส่เชียร์ซะหน่อยก่อนจบรายการไปวันนี้ถามคำถามเลยคำถามเพื่อลุ้นลับของ3ชิ้นนี้ก็คืออย่างละรางวัลนะครับรายการบ้านพลำ4เสนอข่าววันคล้ายวันเกิดของใครบ้างในวันนี้19มิถุนายนเรานำเสนอไปว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของใครบ้างไปแชร์คำถามก่อนะนะครับแล้วก็ตอบคำถามเข้ามากันที่ Facebook Fanpage ครับบ้านพระราม4นั่นเองนะครับไปตอบคำถามในกระทู้คำถามนะคะในแฟนเพจนะคะย้ำกันอีกสักทีนึงนะคะที่ facebook.com/บ้านพลำ4สะกดแบบนี้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยค่ะครับวันนี้เวลาของการบ้านพลัง4หมดแล้วครับเดี๋ยวไปอัปเดตเรื่องของเศรษฐกิจกันต่อใน AEC Plus วันนี้ไปก่อนลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ